บรรทมต้นบรรยายในเด็กแรกมีการบรรยายส่วนเด็กที่2จะเป็นการพาไกด์บนแผนที่แล้วเราลงพื้นที่จริงจากค้นข้อมูลอย่างไรจะยงไงต่อโอเคครับผมก็สวัสดีครับกับผู้จัดการอีกครั้งหนึ่งครับที่เช้าเจอกันแล้ววันนี้ตอนบ่ายก็พบกันเวลาเดิมครับที่นี่พุทธปัญญาศรีทวารดีคอร์สทวารดีศึกษาครับร่วมกันวันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่4วิธี4แล้วนะครับเข้มข้นมันขึ้นเรื่อยๆเราจะลงพื้นที่กันในสัปดาห์ถัดไปซึ่งสัปดาห์ถัดไปนั้นก็อาจารย์สฤทธิ์พงษ์ผู้อยู่ในโรงแห่งการวิจัยอย่างเป็นระเบียบและแบบแผนที่ลงพื้นที่จริงท่านกำหนดพื้นที่ไว้ให้แล้วตามตารางที่แจ้งไว้เพราะฉะนั้นวันที่ไปวันที่11ตอนเวลาเที่ยงนะครับรถออกเพราะฉะนั้นที่มาก่อนเวลานิดหนึ่งเพราะเราจะต้องมารับเสื้อและใส่เสื้อไปเลยเพราะฉะนั้นใส่ไม่ต้องซักมันดีสะใจแล้วก็ลงพื้นที่จริงมันจะได้สดสมจริงได้ลงพื้นที่จริงเหมือนกับเสื้อนะครับทวารเราดีมีกระเป๋าหิ้วกันทุกคนเพราะฉะนั้นในเรียมอุปกรณ์สมุดเลคเชอร์แล้วสมัยเรียกอะไรเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะบันทึกถ่ายพงถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอถ่ายได้นะครับเป็นอีเวนต์เป็นซีรีส์เพื่อเก็บมาเผยแพร่มาแผ่กันต่อหรือว่าไปขึ้นสู่ไลฟ์สดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บรรยากาศการเรียนของเราที่นี่วันนี้วิทยากรผู้ทรงเกียรติของเราครับอาจารย์จากคณะโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่นครปฐมนี้นะครับผมอาจารย์ชื่อท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิริพงษ์ขุนสงฆ์ซึ่งท่านก็เป็นลูกหลานของคนสามพรานคนนครไอคนอโศกขนองนี่เองเป็นอาจารย์ยังหนุ่มวัยไฟวัยแรงนะอาจารย์ก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์สฤทธิ์พงษ์ขุนสงฆ์มากผู้ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในตลาดในพื้นที่ของทวารวดีของเราจริงๆวันนี้ก็น่าสนใจก็ขอให้ท่านได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็สอบถามแล้วก็เรียนรู้และเปลี่ยนไปกับท่านตลอดขณะเวลาได้นะครับอาจารย์บรรยายใดมีอะไรน่าสนใจประเด็นที่ติดค้างอยู่กลัวเลยไปแล้วลืมถามไม่ทันถามหน้าตอนนั้นได้ก็โอเคแต่ว่าให้บรรยากาศมันไหลลื่นไปเรื่อยๆต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็สมาชิกการพระคุณเจ้าทุกๆคนเลยที่ได้มาตามเวลาได้อย่างทันท่วงทีไม่ขาดไม่เกินมากนะขอกราบขอบคุณณโอกาสนี้ด้วยนะครับถึงกี่โมงอะไรครับผมถึงกี่โมงครับถึง4โมงครับผมกำหนดเวลาแล้วครับ4โมงครับจะพบกันเช้าก่อนไหมอ๋อไม่ต้องครับไป4โมงเดี๋ยวจัดการเองครับท่านมีหน้าที่ทำหน้าที่การศึกษาอยู่บนเลคเชอร์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องอื่นให้ทางหน้าที่เจ้าที่เขาจัดการดำเนินการเพราะฉะนั้นเวลาในกรอบเวลาขออาจารย์ไปแล้วครับนี้ไปจนถึง4โมงครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สฤทธิ์พงษ์ณวันนี้เลยครับขอบคุณครับผมขอบคุณพระคุณครับการรัศการพระพุทธเจ้าครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับก็น่าจะเป็นอาจจะลองที่สุดนะครับตอนนี้อายุ38นะครับก็ผมชื่อเล่นเบิ้ลนะครับอาจารย์เบิ้ลน้องเบิ้ลพี่เบิ้ลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ครับได้โยบอกก็คือครั้งนี้ผมดีใจมากก็คือว่าเป็นการบรรยายวิชาการที่ใกล้ที่สุดใกล้บ้านผมที่สุดนะครับมาจากบ้านก็5นาทีถึงนะครับถ้าไม่ติดก็มันมีคนเดียวก็อาจจะ3นาทีถึงนะครับเข้าไปฝั่งตรงข้ามนะครับข้ามสะพานเข้าไปในสวนนิดนึงก็คือบ้านผมก็น่าจะมีนักวิชาการนะครับตัวยงแล้วก็เป็นนักวิชาการอาวุโสหลายท่านได้มาบรรยายเช่นอาจารย์ศรีศักดิ์ปิโพดงนะครับคุณสุจิตภูเทศแล้วก็อาจารย์นุกูลภูดินนะครับก็ผมเองก็เป็นยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นคนที่ทำวิจัยด้านตัวเราดีกว่าโลกนะครับก็ทำมา10ปีนะครับก็จบปีเอกเมื่อปี53แล้วก็9ปีแล้วนะครับก็งั้น10กว่าปีนะครับก็ชอบด้านนี้นะครับตอนไปเรียนทางบ้านก็ไม่ยอมให้ไปเรียนเพราะอย่างที่ทราบคือโซนนี้ก็ไม่ได้ใครรู้จักงานโบราณคดีเท่าไหร่ยอมให้ก็ดื้อดึงที่จะไปเรียนนะครับแล้วก็จำได้ครับผมมาทำเรื่องตัวแล้วก็ทำปีเอกเกี่ยวกับโบราณคดีเมืองนครปฐมที่มีโรงเฉพาะนะครับงั้นก็จะมีภาพหลายภาพที่มาจากบ้านเรานะครับแล้วก็ได้ไปทำวิจัยที่อู่ทองหลายปีแล้วนะครับก็น่าจะมีสองตรงนี้เป็นหลักทีนี้เนี่ยผมมาจากภาควิชาโบราณคดีนะครับคณะโบราณคดีศิลปากรอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่ติดกับวัดพระแก้วผมท่าช้างนะครับไม่ได้อยู่ที่นครปฐมนะครับซึ่งภาควิชาเนี้ยก็ชื่อก็ชัดเจนว่าศึกษาของเก่านะครับแต่ว่าจะแตกต่างจากอาจารย์หลายท่านที่จะมาบรรยายดีนะครับจะแตกต่างกันมีวิธีศึกษาที่แตกต่างกันนะผมจะขออนุญาตเกริ่นเบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณคดีเกี่ยว
กับการศึกษาโทรณีในเบื้องต้นก่อนให้เข้าใจตรงกันในความที่ของผมนะครับแล้วก็ลงลึกในแง่ของวิถีชีวิตชุมชนที่ทางนี้กำหนดให้ผมบรรยายย้ำอีกทีนึงคือในคลาสนี้รวมทั้งที่ผมสอนด้วยผมไม่เคยให้นักศึกษาต้องเชื่อผมนะครับภาพที่จะขึ้นนั่นคือข้อมูลที่ได้มาจากการทำงานของหลายๆท่านรวมทั้งตัวผมเองนะครับเจอตรงไหนอะไรยังไงจังหวัดไหนเมืองไหนลึกเท่าไหร่อายุเท่าไหร่นะครับแต่การตีความจะเป็นความเห็นส่วนตัวดังนั้นเปิดโอกาสให้ทุกท่านสงสัยได้เลยไม่จำเป็นต้องเชื่ออย่างที่กล่าวไว้ว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญจริงๆคืออาจารย์ดีนะครับสองเกียรติคุณดร.ภาสุอินทราวุฒินะครับอาจารย์ภาสุเป็นผู้เชี่ยวชาญจะเห็นว่าหนังสือของท่านเป็นเรื่องธรณีโดยเฉพาะเล่มตรงกลางนะครับเล่มที่น่าจะดีที่สุดในภาษาไทยในเชิงโบราณคดีนะครับเพราะว่าเราสองคนเป็นนักโบราณคดีนะครับแต่น่าเสียดายคืออาจารย์เสียชีวิตไปเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับเดือนหน้าก็จะ3ปีนะครับดังนั้นผมก็ช่วยทำงานของอาจารย์ต่ออันนี้ก็เป็นภาพของอาจารย์ที่ไปดูบุรพถูของบ้านทนายท่านหนึ่งที่ตัวเมืองนครปฐมทีนี้ผมกับอาจารย์เนี่ยก็จะมีแนวทางการศึกษาโบราณคดีที่ต่างจากสารอื่นต่างจากสารอื่นคือเรามีวัตถุประสงค์เนี่ย3ข้อข้อที่1คือง่ายที่สุดเลยก็อาจจะคล้ายกับทางศิลปะประวัติศาสตร์คือกำหนดอายุเพราะนั้นอย่างครั้งหน้านะครับที่เราจะไปทีมงานผมก็จะบอกว่าครั้งนี้อายุเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโทรณีอายุเท่านี้ศรีวิชัยอายุเท่านี้นะครับดูพระพุทธรูปองค์นี้เหมือนศิลปะสุโขทัยอายุน่าจะเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือง่ายที่สุดเลยไปเที่ยวไปพิพิธภัณฑ์ก็คือมีตัวแล้วข้ามครับก็จะกำหนดอายุตรงนี้ง่ายที่สุดเลยอันต่อมาคือสร้างภาพในอดีตครับเหมือนวันนี้ที่จะพูดกันก็คือว่าเขาใช้ชีวิตในไหนคือมีวัตถุประสงค์เนี่ยระบุคนไปข้อที่หนึ่งเจอกองไฟเขากินอาหารตรงนี้หรือเปล่ามีหลักฐานอะไรที่จะบอกว่าเป็นกองไฟบ้างเป็นต้นอันนี้ก็ยากขึ้นมาอีกระดับนึงสุดท้ายจะยากที่สุดเลยนะครับอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือยังไงเช่นจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่วันนี้ผมจะเกิดนิดนึงกลายมาเป็นสมัยทวารวดีสมัยประวัติศาสตร์ได้อย่างไรปัจจัยอะไรที่ทำให้เปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจากสมัยที่ยาเปลี่ยนเป็นรัตนโกสินทร์ได้ยังไงอธิบายปัจจัยคือพม่าเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าจากร3ร4ร5ได้ยังไงฝรั่งเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้จะยากที่สุดเลยนักดนตรีบางคนก็ยังไปไม่ถึงนะครับวันนี้เราจะอาจจะจบแค่ตรงนี้กับตรงนี้ทีนี้เมื่อการกำหนดอายุเป็นงานอันดับต้นเลยนะครับนักดนตรีก็จะแบ่งอายุในการศึกษาโบราณคดีไทยนะครับเป็น3ยุคนะครับยุคที่1คือยุคก่อนประวัติศาสตร์มีใครเคยไปดูของพวกนี้บ้างครับมีไหมเป็นโครงกระดูกยุคประวัติศาสตร์คือไม่มีตัวอักษรใช้นะครับนะก็จะเป็นตั้งแต่ประมาณในบ้านเราตั้งแต่ 500,000 ปีเราพบเก่าที่สุดที่ลำปางนะครับ 500,000 ปีเป็นกระดูกมนุษย์ที่เป็นวันพุทธของเราคือโฮโมเอเล็กตัสนะครับแล้วก็อันนี้จะเรียงลำดับมาเรื่อยอันนี้ข้างบนเป็นปีนะครับ 25,000 ปีที่กระบี่ 13,000 ปีนะที่แม่ฮ่องสอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนมาถึงประมาณ 2,500 ปีเลขนี้ก็คุ้นๆถูกไหมฮะก็คือช่วงที่มีพระพุทธศาสนาแล้วแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับงั้นหลักๆคือไปดูโครงกระดูกที่ยังฝังอยู่พอพุทธศาสนาเข้ามาก็จะเผางั้นแหล่งประวัติศาสตร์เราจะพบโครงกระดูกในหลุมฝังศพเยอะนะครับรวมทั้งของที่อุทิศให้นะครับเช่นนี้จะเป็นหม้อใบเล็กๆได้ไปหมดเลยนะครับตอนนี้สิบกว่าใบแสดงว่าคนนี้รวยมากนะฮะจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านอันนี้ผมก็เอาตัวอย่างมาจะไม่ทั้งหมดนะครับมาแหล่งที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็หน้าไปดูนะครับในนครปฐมเองไม่ค่อยมีแหล่งโบราณคดียุคนี้นะครับถ้ามีคือจะพบที่กำแพงแสนในตัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็จะถูกพบแบบนี้แต่ไม่มากและบางที่เป็นเล้าหมูเป็นอ่างบ่อบำบัดของเสียของเล้าหมูไปแล้วน้ำเป็นสีชมพูเลยเจอขวานอินทรัตเจอกระดูกตรงคันบ่อด้วยอย่างนี้เป็นโพสต์ที่กำแพงแสนนะแล้วก็ที่นั่นที่ใกล้เราหน่อยก็คือที่แหล่งประวัติชื่อของราชวัลที่หม่อมย่าสายเลยลองเจดีย์ไปนิดนึงนะครับอันนี้เป็นโครงกระดูกเลยนะครับที่นั่นหน่อยนี่ก็เจอตอนนี้น่าจะเกิน50โครงแล้ว100กว่าครับอันนี้100กว่าอ่า
ผมพูดให้น้อยไปก่อนกูจะเวอร์ไปนะครับนะก็ขุดเรื่อยๆนะครับขุดเรื่อยๆตอนนี้ยังไปดูได้อยู่ก็ยังเป็นสภาพนี้อยู่แต่บางโครงอาจจะมีการจำลองแล้ว 4,000 ปีแล้วนะครับ 4,000 ปีโบราณวัตถุที่คนสมัยโบราณเนี่ยอุทิศให้กับศพนะครับที่แหล่งนี้ที่น่าสนใจมากอันนี้ก่อนนะครับนะฮะหม้อมีเหมือนมีเขานักเรียนผมหม้อมุนต้าแมนอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนเขาควายนะครับส่วนข้างหลังเป็นหม้อสามขาแต่หม้อใบนี้เจ๋งมากเลยใหญ่มากด้วยนะครับอุทิศให้กับศพตรงนี้คือหม้อมีนมหม้อมีนมนะนักประดิษฐ์ไม่เคยเจอเลยเจอที่แหล่งนี้เป็นแห่งแรกครับหม้อมีนมเพราะเขาตีความว่าอันเนี้ยหม้อมีนมก็เหมือนเป็นผู้หญิงถูกไหมครับตรงนี้คือคันของผู้หญิงจริงๆแล้วมีลายตรงนี้โค้งๆตรงนี้นะครับเขาก็เลยสันนิษฐานนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อนะอุทิศประสบก็คือให้ศพนั้นไปเกิดใหม่ในครรภ์มารดาในการตีความนะครับแล้วก็เมื่อสักปี2ปีที่แล้วก็เจออะไรนี้นะครับเดาสิครับอะไรฟันปลาฉลามฟันปลาฉลามนะครับเป็นฟันปลาฉลามแต่ว่าเจาะดูแสดงว่าเข้ามาทำสร้อยลูกปัดแต่แหล่งนี้ครับอยู่ตรงเจดีย์ไกลจากทะเลปัจจุบันมากนะครับแสดงว่าคนสมัยกองประสาทติดต่อกับทะเลแล้วนะกลุ่มคนที่อยู่ติดกับทะเลแล้วนะครับถัดไปนะครับที่กาญจนบุรีก็มีแหล่งดีเยอะเลยนะครับกาญจนบุรีแต่วันนี้ผมยกตัวอย่างสองแหล่งนะครับแหล่งที่หนึ่งชื่อถ้ำตะดวงถ้ำตะดวงกันสายนะครับเป็นภาพเขียนสีเป็นแนวของคนที่คล้ายๆกับแห่วัตถุบางอย่างผลวัตถุบางอย่างมาก็คือพิธีมันแห่อะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งในตัวนี้กลมๆตัวนี้ก็น่าจะเป็นกลองโอ้โหซึ่งใกล้ๆกันนะฮะอำเภอเดียวกันที่ท่าพงขวัญก็เจอถึง6 ใบซึ่งอันนี้ไม่ได้ผลิตในบ้านเราอันนี้เนี่ยในสมัยโบราณหรือในปัจจุบันที่ยังเห็นอยู่เนี่ยตอนพระราชพิธีก็ยังเห็นอยู่คือใช้ตีบอกเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมครับส่วนนี้มีปกด้วยคือใช้ตีขอฝนในปัจจุบันยังใช้อยู่ในจีนตอนใต้ในจีนตอนใต้นะครับนั้นเป็นของที่มาจากเมืองนอกซึ่งมีการศึกษาแล้วพบว่าศูนย์กลางของการผลิตตัวนี้อยู่ที่เวียดนามตอนเหนือหรือจีนตอนใต้เขาแสดงว่าอะไรนะเมื่อกี้เริ่มมีความประชามถูกไหมครับแล้วก็จะเริ่มมีกลองในตรงนี้ก็คือคนกองสารที่อยู่ในบ้านเราเริ่มไปติดต่อกับคนที่อยู่ทางทะเลแล้วเริ่มค้าขายเริ่มค้าขายอย่างนี้เป็นต้นเอาของดีของเขามาเอาของดีของเขามาจัดครับเพราะฉะนั้นทำดอกซ้อนกับปัดตกฉันที่อันเดียวกันอันเดียวกันครับแต่ว่าอันนี้เป็นการถ่ายทอดเสียงใหม่ของพระราชวังอีกในหนังสือโบราณกาวลอยจะเขียนว่าดอกซ้อนดอกซ้อนพอดีเป็นภาษาเวียดนามก็เลยถ่ายทอดเสียงใหม่นึกภาพครับตรงนี้คือบ้านเราเนาะคนก่อสร้างติดต่อกับทางเวียดนามหรือจีนด้านขวาแล้วกันนะครับด้านขวาเริ่มติดต่อแล้วปรากฏว่าใกล้ๆกันนะครับที่กาญจนบุรีเหมือนกันมีแหล่งบริสำคัญอีกแหล่งนึงชื่อบ้านดอกตาเพชรตรงนี้ขุดอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนนะครับที่อำเภอกระนองทัวมีการกำหนดอายุแล้วนะครับพุทธศตวรรษที่2หรือ3ถึง3อันนี้ทุกท่านเข้าใจคำว่าพุทธศตวรรษใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่พุทธศตวรรษที่26งั้น 2,500 ก็บวก1ไปเป็น26นะครับงั้นพุทธศตวรรษที่2ก็เท่ากับพ.ศ. 100ถึง200โดยประมาณหรือ300โดยประมาณนะครับบวก1ไปนะครับอันนี้เป็นโครงกระดูกนะครับในหลุมของศพโครงกระดูกพวกนี้มีลูกปัดพวกนี้นะครับเกือบ 3,000 เมตรลูกปัดพวกนี้มาจากอินเดียครับอินเดียส่วนตัวนี้เป็นที่ลูกสิงโตทำจากหินชื่อหินชื่อคาเนเลียนบางคนอาจจะสวมอยู่นะฮะสวมอยู่ในรูปสิงโตนักวิชาการที่พบอันนี้ชิ้นแรกบอกว่าเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเป็นสิงแห่งสากยะรู้จักไหมครับคือพระพุทธเจ้า ทีนี้พอบวกลบในตัวนี้เข้าไปเลขตัวนี้นะครับ 2,500 ลบตัวนี้เข้าไปตรงกับช่วงสมัยพระเจ้าอโศกก็เลยคิดว่าดินแดนแถบนี้เกี่ยวข้องกับสุวรรณครับเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มเจอหินแบบนี้จี้แบบนี้เยอะแล้วเจอไปไกลถึงเวียดนามดังนั้นตอนนี้การติดความตรงนี้ว่าเป็นบ้านเราเป็นส่วนอุบูก็ลดน้อยลงลดน้อยลงนะครับแต่แสดงว่าอะไร
แสดงว่าคนที่อยู่ในบ้านเราถูกไหมครับคนที่อยู่ในบ้านเราติดต่อกับฝั่งนี้เนาะตรงนี้มีอะไรครับมีกลองถูกไหมฮะมีกลองเนาะมีกลองซึ่งต้องมาทางทะเลถูกไหมฮะต้องมาทางทะเลเนาะเพราะกลองพวกนี้ไปพบถึงอินโดนีเซียด้วยนะครับที่อินโดนีเซียไปเข้ากับแขนผมสองแขนอย่างเงี้ยสองช่วงแขนส่วนฝั่งนี้เอาอะไรมาเอ่ยเอาลูกปัดมาเอาที่ห้อยคอสิงโตมานะครับฝั่งนี้เอาอะไรมาอีกฝั่งนี้เนี่ยค้าขายเท่านั้นถูกไหมฮะแต่ฝั่งนี้มาทำอะไรด้วยนอกจากค้าขายแล้วเผยแพร่ศาสนาแต่ศาสนามากับอะไรเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับอักษรภาษาศิลปะนี่จากค้าขายก่อนนะค้าขายก่อนตอนที่พระพราหมณ์จะเข้ามาแล้วก็เอาพวกนี้เข้ามาดังนั้นไอ้ตรงนี้นี่เองที่มาเปลี่ยนคนที่อยู่ตรงนี้จากสมัยประวัติศาสตร์ที่ไม่มีตัวหนังสือเนาะไม่มีศาสนายังฝังศพอยู่ก็รับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาเปลี่ยนเนาะก็กลายเป็นยุคต่อมายุคประวัติศาสตร์คือมีตัวอักษรใช้แล้วมีตัวอักษรใช้แล้วในบ้านเราตัวอักษรที่เก่าที่สุดจะตรงกับพ.ศ. 1100นะครับแต่ว่าเก่าที่สุดเนี่ยที่มีศักราชนะครับเป็นของจารึกของเขมรโบราณเขาเจอที่จอดสระแก้วชื่อปราสาทเขาน้อยนะครับก็จะเป็นยุคสมัยต่างๆนะครับจนกระทั่งนี่ที่เป็นสีชมพูนะครับถึงมีตัวอักษรไทยภาษาไทยดังนั้นสังเกตทุกคนนะครับผมใช้คำว่ายุคประวัติศาสตร์ในประเทศเราเนาะในประเทศเราแต่เฉพาะช่วงนี้เท่านั้นที่เป็นยุคประวัติศาสตร์ไทยก่อนหน้านี้เป็นยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเท่านั้นเองแต่จะเป็นของชนชาติอะไรอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้เรามาดูกันนะครับให้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าภาษาไทยเราเพิ่งเกิดขึ้นตรงนี้ทีนี้ผมบอกว่ามี3ยุคเนาะเราเพิ่งได้2ยุคเองใช่ไหมฮะยุคใหญ่ๆเนาะคนทั่วไปก็จะรู้จักอย่างนี้นี่ไม่มีตัวสอนคือประวัติศาสตร์มีตัวสอนคือประวัติศาสตร์แต่มันมียุคอยู่ตรงกลางครับนี่ยากหน่อยจะอยากสอนนิดนึงยุคหัวเลี้ยวหรือกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ช่วงต้นนี่ความหมายจะซับซ้อนนิดนึงนะครับความหมายที่สองความหมายของยุคนี้ความหมายที่หนึ่งคือยุคนี้เนี่ยมีตัวสอนแล้วแต่ปัจจุบันยังอ่านไม่ออกในบ้านเรายังไม่มีเคสนี้แต่ว่ามีในอินเดียเช่นเคยได้ยินลุ่มแม่น้ำสินธุไหมครับแถวปากีสถานอัฟกานิสถานอะไรพวกนี้นะจะเป็นเคสนี้ปัจจุบันยังอ่านที่นิดเดียวยังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องจากอันที่สองไม่มีตัวสอนแต่ทราบเรื่องราวจากบันทึกของชนชาติอื่นเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างสิอะไรนะบันทึกโสดาจีนบันทึกของศรีลังกาเคยได้ยินมหาวงไหมครับมหาวงอะไรพวกนี้เช่นเมื่อกี้ผมพูดถึงเลยสุวรรณภูมิอยู่ในยุคนี้เพราะสุวรรณภูมิเอามาจากชื่อของเมืองนอกเขาชื่อของอินเดียเขาแต่เรายังไม่เจอตัวอักษรงั้นก็คิดว่าบ้านเรามีชุมชนแล้วแต่ยังไม่ใช้ตัวอักษรนั่นเองงั้นบ้านเราจะเป็นกรณีที่สองเคยได้ยินคำว่าฟูนันไหมครับอย่างนี้เป็นต้นฟูนันหรือชื่อจีนๆหน่อยพันเชี่ยทบอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ในช่วงนี้ทีนี้แหล่งโบราณคดีสีมันเปลี่ยนนิดนึงแหล่งโบราณคดีในยุคนี้เนี่ยมี2พื้นที่นะครับที่สำคัญ ท่านรอแล้วผมก็รอเหมือนกันไม่รู้แอร์เซียหรือเปล่าหรือยังไงนี่มองแยกนิดนึงฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นลูกปัดมาจากไหนเลยอินเดียอินเดียอันนี้ล่ะฮะหัวแหวนครับหัวแหวนมาจากไหนทองที่ทำใหม่นะครับเวียดนามเวียดนามเจอไปถึงเวียดนามแต่ไม่ใช่ของเวียดนามตรงนี้จะมีลูกคนขี่ม้าอยู่บ้านเราเนี่ยไม่มีม้านะครับครับโซนบ้านเราไม่มีม้าเป็นชิ้นไอ้ตัวนี้ทองทำใหม่ครับแต่หัวแหวนเป็นหินสวยๆเลยมีใครเคยดูหนังพวกหนังโรมันกลีเตอร์ไหมฮะจักรพรรดิจะเป็นคนใส่จักรพรรดิโรมันจะเป็นคนใส่อันนี้มาจากโรมันเลยมาจากโรมัน
ส่วนนี้ยังหาที่มาไม่ได้แต่นี่เป็นเทพเจ้าโรมันนั้นยุคนี้มาไกลมากเลยถูกไหมครับมาไกลมากอันนี้มาจากภาคใต้ให้สังเกตนะฮะเป็นลูกปัดเป็นหัวแหวนเป็นลูกปัดเป็นลูกปัดแค่นั้นเองมีลูกกระลบยังครับยังเลยยังเลยขนาดที่ตรงนี้อายุร่วมสมัยกันเลยนะฮะเจอที่อู่ทองครับที่สุพรรณบุรีที่เห็นว่ามีจากอู่ทองมาด้วยนะครับนี่เป็นอะไรเลยรูปพระสงฆ์ครับสามองค์อุ้มบาตรอยู่กลมๆนี่คือบาตรสงฆ์อุ้มบาตรอันนี้แหละดูยากนิดนึงนี่คือเขียนไว้ว่าเจ้าพ่อพญาจักรเจ้าพ่อไหนมีจักรครับพันนารายพันนารายงั้นรูปนี้คือพันนารายแต่ชาวบ้านไม่รู้ปิดทองแต่อย่างน้อยเห็นมีจักรก็เลยเป็นเจ้าพ่อพญาจักรเป็นองค์จีนเป็นสัตว์จริงๆแล้วเป็นพันนารายมีสี่ก่อนตัวนี้แหละอันนี้สำคัญยังไงครับรูปนี้ขนาดเล็กนี้หัวแม่มือเองครับเหรียญเป็นดินเผาอันนี้คือตาประทับแต่ให้สังเกตอันนี้เป็นอะไรนะเป็นลูกกระลบเนาะรองอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าพระนารายณ์นี่ในจีนจีนมีฮินดูด้วยหรออ่ะจีนมีฮินดูครับแต่กรณีนี้หมายความว่าชาวบ้านกับชาวสุพรรณนะครับที่สัมพันธ์กับทางจีนสารจีนหมดเลยก็จะเรียกเป็นเจ้าพ่อพญาจักรอย่างนี้เป็นต้นแต่จีนมีฮินดูร่วมสมัยกับพระวารีที่ผมสอนเลยสังเกตนี่เป็นรูปภาพเนาะมีตัวสอนไหมไม่มีแต่นี่มีไหมมีก็แสดงว่าที่อู่ทองมีทั้งรูปครบและตัวอักษรเข้าไปพอมีตัวสอนแสดงว่ามีกระบวนการของมันเยอะเนาะถูกไหมฮะมีชนชั้นมีสังคมมีต่างๆนานามีการปกครองดังนั้นในยุคนี้เมืองไหนสำคัญที่สุดเลยในบ้านเราอู่ทองถ้าพูดถึงนครปฐมราคาเล็กน้อยอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่กล้าพูดถ้าผมไม่ใช่คนนครปฐมผมก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพอดีเป็นคนนครปฐมก็คิดว่าวันนึงเราจะมีราคาตรงนี้เยอะขึ้นนะครับหมดไปอู่ทองมาก่อนตามราคามาก่อนทีนี้ดูจุดดำๆคืออะไรเอ่ยจุดดำๆคือแหล่งดนตรียุคก่อนบริษัทครับยุคก่อนเห็นว่ามีเกือบทั่วประเทศเลยภาคเหนือจริงแล้วก็มีนะครับแต่ว่ามันอยู่เป็นภูเขาเหลือๆตรงนี้เป็นภูเขาก็เลยมีน้อยหน่อยอีสานนี่เยอะเลยนะครับตรงนี้โดยเฉพาะตรงนี้เยอะมากนะครับบางแห่งมีเจอเป็น100-200โครงเลยนะครับโครงกระดูกสีขาวคืออะไรสีขาวคือแหล่งในยุคก่อนวันนี้กึ่งก่อนอีสานที่มีรูปปัดมีรูปคนล้อเก่าๆนะครับแล้วอู่ทองอยู่ตรงนี้สังเกตวันนี้ที่ผมยกตัวอย่างก็แสดงว่าตรงนี้เห็นไหมจำได้ไหมฮะหนองราชวัฒน์มีบ้านอะไรอ่ะทั้งองค์ปัดมีกลองเนาะตอนตะเพชรมีรูปปัดพวกนี้ก็จะพัฒนาเป็นเมืองอู่ทองแล้วอู่ทองก็พัฒนาเป็นทวารีงั้นตอนนี้นะก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ผมก็อากติเต็มตาเลยอยากให้อยู่บ้านเราจุดเริ่มในบ้านเราในนครปฐมนะพอสืบไปสืบมานะสืบไปสืบมาผมตอนนี้นะตอนนี้นะผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้เนาะคิดว่าอู่ทองคือจุดกำเนิดของทวารประเทศก็พยายามจะให้อยู่บ้านเขาเนอะแต่เป็นอีกช่วงมันจะอยู่บ้านเราก็แสดงว่าเมืองหลวงมันเปลี่ยนได้ตามกษัตริย์จะไปอยู่ที่ไหนได้รวยกว่าอย่างนี้แต่จุดเริ่มทำไมผมถึงสันนิษฐานจากตรงนี้เพราะสังเกตอันนี้เก่าใช่ไหมฮะเก่าลองลงมาแล้วค่อยพัฒนาเป็นเมืองนี้แล้วเมืองนี้ก็มีหลักฐานต่อไปทีนี้ทวารวดีเนี่ยก็กำหนดอายุนะครับอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12-16โอ้โหพศก็ประมาณนี้พศประมาณนี้ไม่เปิดพัดลมจะไปเข้าได้ไหมเปิดพัดลมเนี่ยมาเช็คผมพบว่าที่บ้านเชียงมีหม้อไว้กับถุงขังศพครับแล้วก็มีหม้อไว้มีครับเขามีไว้เพื่อทำอะไรก็คือเป็นของอุทิศครับเหมือนเราโยนเหรียญไปในโลงศพง่ายง่ายใช่ไหมแต่เราไม่ได้ขโมยหรือง่ายคือกบเต็กใช่ไปใช้ในพบหน้าบางประเทศเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเห็น Facebook เป็นทางวิชาการเลยนะครับไปบ้านหมู่บ้านหนึ่งในบาหลีเขาไม่เผาศพบาหลีที่อินโดนีเซียนะครับในเกาะบาหลีเนาะซึ่งตอนนี้เขาเป็นฮินดูนะครับ
ขายังเอาศพเนี่ยไปวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชุมชนนั้นเป้าไปวางอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับแล้วก็อุทิศของไปแล้วปล่อยให้ศพเน่าเองนะครับหลังจากนั้นค่อยคัดเลือกกระโหลกเนี่ยไปวางอยู่อีกจุดนึงนะครับในทุกนั้นก็เชื้อชวนนะอยากไปเที่ยวบ้างไหมผมไม่กล้าไปยังมีหลายชุมชนที่ฉันยังปฏิบัติตนกับกองปฏิสารอยู่นะครับเป็นอย่างนั้นอยู่ความแตกต่างระหว่างยุคประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์มันมีแค่ไม่กี่อย่างครับอย่างที่หนึ่งคือตัวอักษรอันที่สองคือศาสนาและอันที่สามคือศิลปะทางศาสนาเท่านั้นเองคนที่ศึกษาโพโลดีเป็นคนแรกนะครับผมยกย่องให้ท่านนี้เลยนะครับรัชกาลที่สี่น้อยคนที่จะรู้นะครับถามเด็กโบราณคดีหรือถามอาจารย์บางคนก็ไม่ทราบนะครับหลายท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อกรมพยาธิโรงราชานุภาพใช่ไหมครับเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีแต่ราชบิดาของท่านคือคนแรกที่ศึกษาโบราณคดีไทยคือคนแรกนะครับลูกก็เลยชอบเราห้าก็ชอบนะเราหกก็ชอบกรมพยาธิโรงก็ชอบและอันนี้เป็นสิ่งน่าภาคภูมิใจนะครับเราอาจจะไม่ใช่จุดเริ่มต้นวันเนาะแต่เราเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาโบราณคดีนะครับรัชกาลที่4สั่งให้ชันสูตรเจดีย์องค์เดิมนะครับขุดลึกลงไป2ศอกบ้าง3ศอกบ้างพบอิฐยาวศอกหนึ่งหน้าใหญ่12นิ้วหน้าน้อย6นิ้วก็เป็นพื้นอยู่พลิกครอบดูเห็นจะเป็นพระเจดีย์เดิมจัดพังลงมาท่านตอนผนวดอยู่เนาะยังไม่ได้ขึ้นครองราชก็ทุดงไปตามที่ต่างๆเดินออกมาบ้านเราเห็นเจดีย์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ก็ถามชาวบ้านว่าชื่ออะไรชาวบ้านบอกชื่อพระประทมทงเป็นภาษาเขมรแปลว่าใหญ่และท่านก็ให้สืบทั่วประเทศสยามเลยตอนนั้นมีเจดีย์ใหญ่เท่านี้ไหมไม่พบกับรายงานปุ๊บไม่พบก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยเป็นพระประทมเจดีย์องค์แรกของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความที่ท่านอยากให้เป็นสุขวรรณภูมิด้วยงั้นขึ้นบันไดด้านที่ตอนออกของพระร่วงก็จะมีพระโสนะกับพระอุตระอยู่นะครับแต่ตัวผมไม่เชื่อเนื่องจากว่ากองยังลงมันถึงว่าเจดีย์องค์เดิมเนี่ยสูงเท่านี้นะครับ60เมตรสืบไปตอนสมัยเจ้าโศกเมื่อกี้แหล่งบริกรกับเพชรยันฝังศพอยู่เลยแล้วเจอคนแค่10กว่าคนเองแต่การก่อสร้างระดับนี้ว่าเป็นพันเป็นหมื่นคนนะครับตรงนี้น่าตามความน่าจะเป็นทางโบราณคดีนะครับแต่ความเชื่อนี้ผมไม่ได้ขัดนะครับความเชื่อผมไม่ได้ขัดนี่กองบรรลงบันทึกไว้แล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่ท่านเปลี่ยนนะครับเฮ้ยเพื่ออยากให้ประเทศไทยเป็นส่วนภูมิเพราะอังกฤษเข้าพม่าพม่าเชื่อว่าตัวเองเป็นสุวรรณภูมิงั้นต้องแข่งกันนะครับเพื่อเก่านะครับงั้นท่านก็เลยเริ่มอ่านจารึกหลักที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เริ่มค้นโบราณคดีเพื่อแสดงความภาคภูมิใจให้กับประเทศเราแล้วก็มีการเปลี่ยนนะเดี๋ยวชื่อนี้จะมีเนื้อหาต่อไปนะครับพระประถมแต่คนที่ทำให้โพโลดีเป็นที่รู้จักมากที่สุดนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเลยคือคนนี้นะครับชื่อศาสตราจารย์เปียร์ลูฟองเป็นชาวฝรั่งเศสมาเข้ามาขอกรมศิลปากรในการขุดค้นนะครับท่านบอกว่าเมืองนครปฐมสำคัญที่สุดเลยขอขุดค้นที่นี่ในปี2482ก็ปีแล้วอ่ะปี62รับโลกที่2ใช่ครับที่2นะครับแล้วก็มีท่านเสียชีวิตก่อนนะครับแล้วก็ภรรยาได้รวบรวมงานทั้งหมดมาพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้เมื่อปี2502นะเป็นวิทยุบริยานเองนะครับเป็นเล่มที่รวบรวมการค้นที่นครปฐมเยอะที่สุดนะครับแต่ภาพเป็นขาวดำนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปทวารดีมากที่สุดถ้าสนใจนะครับเล่มนี้แต่เสียดายยังไม่มีภาษาไทยนะครับวัดที่ขุดค้นมี2วัดนะครับวัดที่1วัดพระเมรุครับเคยไปไหมครับอยู่ตรงไหนเอ่ยผมคิดว่าทุกคนเคยผ่านหมดเคยผ่านเนาะ4แยกก่อนถึงบิ๊ก4มันถึงบิ๊ก4นะครับผมเนาะ4แยกตรงนั้นเฮ้ยทำไมเราไม่รู้เพราะว่ามีสะพานที่สร้างใหม่รถไฟสะพานข้ามแยกที่สร้างใหม่นะครับยิ่งไปกว่านั้นอีกเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเริ่มมีการก่อสร้างอาคารของสรรพากรอยู่ตรงนั้นมันก็บดบังไปเรื่อยๆบดบังไปเรื่อยซึ่งมันเป็นที่
ติดกับโบราณสถานมากย้อนกลับไปอีกผมไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วมีการสร้างตลาดสนธิปฐมอยู่ข้างหลังซึ่งก็เรื่องเล่าก็คือตอนสร้างตลาดก็คือเจอของเยอะมากอันนี้คือสภาพในปัจจุบันนะครับก็แน่นอนแทบไม่ต้องมีใครรู้จักจานเย็นยังผมเริ่มเย็นแล้วเปิดให้แล้วไหมทำงานแล้วเปิดให้แล้วอันนี้กว้าง60เริ่มตัดกว้างยาว60เมตรผมเอาภาพเก่ามาให้ดูภาพเดียวก่อนแล้วก็มาคบเพิ่มตรงไหนพี่แอนดันพี่แอนไม่อยู่พี่แอนทำงานกับในภาพไม่อยู่นะครับคนนี้คือพี่แอนดูฟองคนนี้นะครับในภาพนี้ไม่อยู่แต่มีผู้คุมอยู่ผู้คุมการขุดค้นคือพี่แอนดูฟองมาทำงานกับกรมศิลปากรแล้วก็มีผู้คุมเดิมในเป็นดูฟองจ้างชาวบ้านขุดขุดแถวดอนเดหองก่อนนะครับดอนเดหองมีเจดีย์องค์ชื่อเดิมขุดก่อนแต่ตรงนั้นน้ำมันท่วมชาวบ้านก็ไม่ค่อยมาแล้วไม่ค่อยมาแล้วชาวบ้านหนีบ้านก็ได้ใช่ไหมฮะนะเพราะไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรคุมเขานี่เนาะจ่ายเงินถูกหน่อยก็ไม่ยอมก็ไม่มาทำอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็เลยมีผู้คุมซะสังเกตว่าคนขุดช่วยขุดแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยนักโทษมีบ้านแบบนั้นแต่ในกรณีนี้ผมไม่รู้นะน่าจะไม่มีเพราะมีผู้คุมเนาะเสียค่าจ้างเป็นรายวันตามเหตุและก็ไม่กล้าเบี้ยวด้วยถูกไหมครับงานก็เลยเสร็จงั้นเมื่อเราทางมันดีรู้ได้ก็พอนักโทษนะครับโดนสิ่งเนาะจะเห็นว่ายูนิฟอร์มเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นชิ้นหนึ่งที่ขุดเจอของเยอะมากนะครับพิมพ์บางส่วนยังอยู่ในพิพันธ์ทั้งหมดอยู่นะครับดาวซิกว่าอะไรนี่ขนาดประมาณนี้เป็นหินพบพระพุทธรูปองค์นี้ไอ้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือตรงนี้ของเขาจุดตรงนี้คือเป็นเดือนที่ใช้ปอนะชิ้นนี้แยกส่วนได้นะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเคยถูกย้ายไปอยู่นครอยุธยาแยกส่วนไปนะแล้วก็น่าจะตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วแล้วก็มีโจรในสมัยปัจจุบันใน50-60ปีที่แล้วไปขโมยจากอยุธยาไปขายที่เวิร์ลนครเกษตรแถวเยาวราชกรมศิลป์ไปตามจับได้ต้องเอามาประกอบอันนี้อยู่ที่บ้านเรา2องค์เนาะแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพฯ1องค์อยู่ที่อยุธยา1องค์ทั้งหมดมี4องค์เจดีย์อีกองค์นึงรู้จักไหมครับจุลปะโทนเนาะเราจะได้ยินคำว่าปะโทนเราผมเรียนว่าปฐมวิทยาลัยนะครับตอนสักประมาณม.5 ม.6 อยู่ดีมีป้ายเจดีย์ชื่อนี้โผล่ออกมานะครับผมอ้าวเฮ้ยเราได้ยินแต่พระปะโทนมาตลอดว่าผ่านไปผ่านมาเนาะอันนี้คืออะไรแล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปนะครับตอนเรียนปตรีก็ไม่ได้เข้าไปยังไม่ดังนะครับแต่มาสืบดูหลังจากที่ทำงานเจดีย์องค์นี้ดังที่สุดในศิลปะทวารวดีทุกคนก็ใช่เนาะอันนี้คือตึกโรงเรียนเทคนิคนะครับตึกโรงเรียนเทคนิคส่วนตรงนี้จุดที่ถ่ายรูปอยู่คือถนนไป3ฝ่ายเขื่อนติดเลยติดถนนเลยพื้นที่มันเลยเหลือนิดเดียวนะครับจะเดินไปเนินดินนะครับอย่างนี้ก็ค่อยๆขุดค่อยๆขุดขุดปี2483นี่คือส่วนหนึ่งที่เจออันนี้เดี๋ยวเราน่าจะไปเที่ยวกันอาทิตย์หน้าเราจะไม่เห็นในตรงนี้แล้วอยู่ใต้ดินไปแล้วอยู่ใต้ดินไปแล้วอันนี้ผมขอพูดนิดนึงข้าวเจดีย์ก็เป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละครับอาจารย์เบียร์ดูป้องขุดไปครึ่งเดียวก็เจอพวกนี้แต่ก็ยังขุดไม่หมดเนาะเหลืออีกครึ่งนึงประมาณปี2110-2111มีการทำถนนที่เกษตรอันนี้2483เนอะมันก็กลายเป็นเนินดินอีกรอบนึงนะครับแต่ตอน2110-2111เขาอยากหาที่สำหรับทำเก็บโลรถจักรในการทำถนนเป็นเกษตรจะพัชกูไปได้เนินดินตรงนี้เขาก็ไถเนินดินนะครับก็มีภาพหลายๆภาพในโผล่มาเดี๋ยวจะมีบางภาพให้ดูนะครับหลังจากนั้นก็เลยทราบว่าเจดีย์องค์นี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยในศิลปะทวารวดีตอนนี้ภาพเหล่านั้นก็ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้ก็คืออยู่เนี่ยฮะจะไม่เห็นตัวฐานแล้วอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินไปเก็บส่วนก็เก็บรักษาเอาไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าไปหน้านี้ก็ย่าน่าจะเยอะหน่อยนะครับเราเดินลำบากอันนี้เป็นตัวสิมที่คายบันไดออกมานะครับนี่ก็สิมเป็นอิฐครับงั้นจะเห็นว่า
ว่าเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าธรณีเกิดขึ้นแถวอู่ทองเนาะแต่การศึกษาเริ่มที่นครปฐมนะความสำคัญต่างกันเนาะความสำคัญต่างเพราะการศึกษาเริ่มที่ว่าเราก็เลยมีภาพจำว่าเราเป็นเมืองศูนย์กลางเมืองหลวงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการพบอันนี้ครับคน486หลังจากดูพระบุตร3ปีนะครับพบเหรียญอยู่ในกระปุกปุกท่าประมาณนี้นะครับใกล้ๆกับพระประโทนเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญเงินเล็กนิดเดียวนะครับเล็กกว่านิดเดียวไม่ถึงเซนนะครับเป็นอักษรปลวัตภาษาสันสกฤตสองปลวัตขึ้นมาจากอินเดียสันสกฤตก็เป็นภาษาของอินเดียและปัจจุบันก็ใช้กับพวกศาสนาพราหมณ์เป็นต้นคำอ่านคือสีธรณีสวรคุณยาการทำบุญของเจ้าแห่งธรณีผู้รุ่งเรืองก็แสดงว่ามีธรณีอยู่ที่นครปฐมแน่ๆถูกไหมด้านนี้เป็นรูปแม่โคกับลูกโคนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อันนี้จุดเริ่มคือเจอในบ้านเราแต่หลังจากนั้นนะครับก็จะพบเหรียญเรื่อยๆเช่นอาจารย์ผมไปคุยที่สิงห์บุรีก็มียายมาคุยด้วยยายก็ห้อยเหรียญนี้ไว้ครับก็ขอซื้อมาตอนนี้อยู่ที่ผมช่วยเก็บไว้นะครับนี่คือจุดที่เจอเหรียญอันนี้ใช่เหรียญที่รูปพญานรงค์ท่านมีชาวบ้านมาถวายใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเหรียญนั้นท่านเป็นเหรียญในการกับที่ผมทราบเนาะจะเป็นที่เป็นรูปปลาเฉยๆกับรูปเขาเรียกว่าสีวัสดุนะครับกรมรงค์มันถึงถวายเพราะอันนี้เจอหลังจากตอนนี้น่าจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรลี้ภัยจะเริ่มลี้ภัยในยุคปีนั้นช่วง2475ถูกไหมครับต่อมาก็จะเริ่มเจอเหรียญเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่เจอเหรียญสไลด์พวกนี้ผมให้ท่านทำไปแล้วนะครับดูได้นะครับแล้วก็มีเอกสารคำสอนแบบละเอียดด้วยนะประมาณ300หน้านะครับนี่คือตำแหน่งที่เจอเหรียญนะครับก็จากนครปฐมเนาะไปเจอที่อู่ทองเจอที่ราชบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสังเกตนะครับอยู่โซนนี้หมดเลยเหรียญมันสื่อถึงอะไรเหรียญคือกษัตริย์ต้องสั่งให้ปั๊มเท่านั้นชาวบ้านนั่งไม่ได้ก็แสดงว่ามีกษัตริย์ธรณีอยู่แค่โซนนี้เท่านั้นแต่อันนี้คืออะไรอันนี้คือเมืองสมัยธรณีทั้งหมดเลยเป็นเมืองสมัยธรณีแต่มีกษัตริย์ชื่อธรณีอยู่ไหมไม่มีมีอยู่แค่โซนนี้นะครับงั้นความเชื่อผมพอดีเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องกษัตริย์นะครับตอนนี้ถ้ามันยุคธรณีเนี่ยมันยุคประมาณ 1,100 ปีใช่ครับแล้วช่วงเนี้ยเราโว้ครับกำลังครอบครองไทยตอนกลางเนี่ยมันจะไปทับซ้อนกับกษัตริย์ที่จานบ้างใช่ครับเสียดายว่าของผมใช้ไม่ได้เนาะจะเห็นว่าไม่เจอที่ละโว้ละโว้คือลพบุรีนะครับละโว้เจอเหรียญหนึ่งเหรียญชื่อละวะกุลาแล้วเจอที่อู่ทองสุพรรณบุรีแต่จะไปเมืองอู่ทองได้ไหมไม่ได้เพราะมันชื่อละวะกุลาบุรีอายุตัวอักษรเหมือนกับอันนี้เลยเท่ากับว่ามีเหรียญธรณีอยู่ฝั่งนี้กับเหรียญละวะกุละอยู่ฝั่งนี้งั้นในสมัยธรณีนะฮะมีกษัตริย์ธรณีและกษัตริย์ลพบุรีอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าเราเรียกว่าสมัยธรณีงั้นสังเกตตรงนี้เราบอกว่าเป็นเมืองธรณีด้วยแต่ไม่เจอเหรียญเลยไม่เจอเหรียญข้างบนลพบุรีกับลำพูนเนาะพระนางจางช่วงข้างบนเนี่ยบอกว่ามีกษัตริย์ของเขาของอยู่ในช่วงสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วทางอีสานก็มีทางใต้ก็มีใช่ไหมครับเท่ากับว่าคำว่าสมัยที่เราศึกษาไม่ได้มีกษัตริย์ราชวงศ์เดียวแต่ใช้วัฒนธรรมเดียวกันก็มากษัตริย์มีมาแต่ใช่ครับงั้นธรณีไม่ใช่อาณาจักรแต่เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะมีอยู่แค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นเองเป็นธรรมดาคือนักประวัติศาสตร์ยอมรับใช่ไหมว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพวก localization ไม่ใช่เป็น kingdom ไม่ใช่เป็น empire localization ไม่เกี่ยวกับ kingdom กับ empire ครับได้หมายถึงว่าเป็นชนเผ่าเล็กๆท้องถิ่นอะไรไม่ถ้าระดับเท่านี้เป็น state เป็น state ใช่ครับเป็น state ขณะที่เท่านี้เป็น state ลพบุรีเป็น state หาริบุญชัยเป็น state ใช่ไหมเพราะมีการไปขอพนันจาพีวีขึ้นไปนะท่านทราบเนาะขึ้นไปมีกษัตริย์ก็เป็นสเตทอันนี้ก็เป็นสเตทแต่ตรงนี้ครับเป็นคิงดอมเขามีเป็นคิงดอมเดี๋ยวจะมีหลักฐานว่าเข้ามาแต่งงานกันด้วย
งั้นในบ้านเราเนี่ยมันมีทั้งรัฐทั้งอาณาจักรอยู่จนกระทั่งเขมรที่สร้างปราสาทใหญ่ถึงขั้นน่าจะเป็นจักรวรรดิเอ็มพายนะครับแต่ localization นั่นคือกระบวนการที่คนในท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกว่าไงมีบทบาทโดดเด่นเมื่อวัฒนธรรมอินเดียเข้ามาวัฒนธรรมอินเดียถ้าเรารับเลย Indianization ก็มาเจอกับ localization อันนี้จะยากนิดนึงอย่างนี้ใช้ทันเงินหรือว่าเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกถูกไหมครับเพราะเป็นที่ระลึกในการทำบุญแล้วผมเสนอตรงนี้เลยนะครับหลักฐานตอนนี้จุดที่เจอนะครับเจอกับเทวาลัยก็แสดงการทำบุญนี้เป็นการทำบุญของศาสนาฮินดูสังเกตทำไมเป็นฮินดูอีกบัวนะโคนทีใช่ครับอาจารย์ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤตแล้วก็อินเดียยกย่องมากเลยนะครับบอกกับผมเองนะครับจากเคสของเหรียญอันนี้คืออะไรในปัจจุบันมีการไปทำพิธีกับพราหมณ์นะไปอินเดียก็ยังเห็นอยู่ทำพิธีกับพราหมณ์แล้วต้องจ่ายเงินให้พราหมณ์ครับจ่ายเงินให้พราหมณ์เราจะเรียกว่าเวดิกซักกิฟายเป็นในพระเวทจะระบุเอาไว้จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้พราหมณ์ด้วยงั้นพราหมณ์ตอนที่พระเจ้าปฏิวัติเปลี่ยนศาสนาจึงไม่ยอมเพราะว่าเขาได้เงินอยู่เขาได้เงินอยู่นะเมดิซักกิฟายนะครับแล้วก็อาจารย์ยังบอกว่าในสมัยโบราณซึ่งทางพุทธศาสนาด้วยวัดคือธนาคารของชุมชนวัดคือธนาคารของชุมชนซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นถูกไหมวัดคือธนาคารของชุมชนเดี๋ยวนี้อาจารย์ถ้าท่านเพื่อนนิสิตคนไหนอยากจะถามอาจารย์ชูมือนั่นเองผมยาวอาตมายาวมาอยู่ให้เพราะว่ามันต้องมันนิ้วเสียงเนี่ยถอดเทปไม่ได้เจริญครับอันนี้ไม่ใช่ความที่ปกติเดียวนะครับเริ่มขอบเขตนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้รับการยอมรับกันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาในเชิงว่ามันเจอตรงไหนยังไงก็มีสังเกตผมจะมีว่ามันเจอตรงไหนยังไงนะครับเพื่อบอกตีกรอบของมันได้นะครับตรงนี้ก็ไม่เจอแล้วมีว่าทำที่ต่างไปด้วยเป็นต้นอาจารย์ทำไมเราคิดว่าจะหมดไม่ไปเอาเป็นว่าอาจารย์บรรยายเสร็จก่อนสี่โมงแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้สอบถามจดเอาไว้ก่อนครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่จบเดี๋ยวนั้นจากเมื่อกี้นะครับก็มีธรรมบุรีกับลพบุรีอยู่ด้วยกันเนาะธรรมบุรีกับลพบุรีอยู่ด้วยกันปรากฏว่ามีหลักฐานเป็นจารึกวัดศรีชุมสมัยสุโขทัยนะครับเป็นพระรูปหนึ่งที่ไปอินเดียกับศรีลังกาพระรูปนี้เป็นหลานของพ่อคุณผาเมืองของสุโขทัยนะครับท่านได้บอกว่าท่านกลับมาจากศรีลังกาเข้าประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าท่านผ่านเมืองที่มีของเรียกพระธมนั่นแหละสถิตครึ่งกลางนครพักริพระธมคือใหญ่พระธมใหญ่เนาะนครพักริคืออะไรคือนครปฐมโบราณชื่อเดิมคือนครพักริในสมัยสุโขทัยนี่ย้อนกลับไปดูอีกนะครับพระกฤษณะปกครองเมืองชื่อทวารกาซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งคือทวารวดีงั้นย้อนกลับไปนครปฐมที่เป็นนครพักริก็คือทวารวดีอันนี้เป็นเมืองในอินเดียนะครับในแคว้นกุชลาดูหลักฐานต่อไปนะครับอันนี้พระกฤษณะเนาะตอนเด็กๆกิสนาจะชื่อฮาละกิสนาเพราะว่ามีคนไม่ชอบแล้วก็มีคนเก่งนะครับก็เลยต้องกล่าวลุงตัวเองชื่อพญากังสะว่าเราก็มีพญาคงพญาพานนะครับงั้นตำนานนี้ที่เกี่ยวข้องกับพระกิสนาพระกิสนาคือเมืองทวารวดีหรือทวารกาในสมัยสุโขทัยเรียกนครพักริคือบ้านเราเพราะมีพระธมอยู่พระธมอยู่นะครับงั้นหลักฐานทั้งหมดทั้งตำแหน่งของเหรียญนะเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็ตำนานตัวนี้ก็ทำให้เชื่อว่าช่วงเวลาต่อมาสุกลางย้ายมาอยู่นครพักริตรงนี้อัน
นี่ก็เป็นอีกแผนที่แบบนึงนะครับจาก Google นะครับอันนี้เป็นตำแหน่งของเมืองสมัยทวารวดีนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับงั้นนครปฐมเราอยู่ตรงนี้แต่เดิมเราเรียกนครชัยศรีนะครับเอาเมืองสำคัญมาให้ดูเนาะอันนี้เป็นเมืองอู่ทองที่สุพรรณบุรีที่ว่าน่าจะเป็นจุดกำเนิด นะครับรอบๆเนี่ยจะมีชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์อยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีการขุดคูน้ำคันดินขึ้นพอสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือคูน้ำคันดินอันนี้คือภาพปัจจุบันนี่คือตัวถนนมาลายแมนนะครับตัวตึกเซเว่นเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีโลตัสแล้วนะครับตรงนี้สองปีที่แล้วนักมณีศึกษายังไงนักมณีดูภาพถ่ายเก่านะทางอากาศอะไรเงี้ยนะนี่คือภาพถ่ายทางอากาศเก่าเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วจะเห็นว่าตัวตึกไม่ค่อยมีนะฮะข้างในเมื่อกี้เป็นตึกเป็นโรงเรียนอะไรเป็นหมดเลยถูกไหมฮะอันนี้ยังเป็นที่ดินอยู่นี่นักมณีก็ตีความซึ่งเอาไปบ่งบอกวิถีชีวิตได้คือยังไงตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้ไม่ค่อยมีบ้านคนเลยแสดงว่าเป็นอะไรครับคนอุทองอยู่ตรงไหนกันมีการยกนะตรงนี้เป็นภูเขาครับจากภูเขาทุกภูเขาก็มีลำน้ำลงมาถูกไหมฮะมีลำน้ำเมืองก็รับลำน้ำเพราะเมืองต้องอยู่ต่ำกว่าอยู่แล้วถูกไหมรับน้ำอ่ะวนอยู่ในคูเมืองนี่คือคูเมืองขนาดประมาณไร่กว่าไม่ใช่ไร่กว่าพันไร่แล้วน้ำก็วนมาออกแม่น้ำสายใหญ่ชื่อจระเข้สามพันจากน้ำสายใหญ่ก็เหมาะที่จะมาลงที่นาหรือไปออกอ่าวไทยก็เป็นทะเลดังนั้นวิถีชีวิตของคนเราดีจากผังเมืองก็คืออะไรภูเขาทำอะไรได้หาของป่าได้ใช่ไหมฮะล่าสัตว์ได้ขณะที่รอบๆเมืองมีน้ำอุดมสมบูรณ์ดินดีจากภูเขานั้นทำอะไรทำนาเกษตรกรรมดังนั้นจากปัญหาพวกนี้นะฮะทำนาเกษตรกรรมถ้าดูเมืองเราบ้างดูออกไหมฮะออกครับตรงไหนครับตรงนี้คือเขาผสมเจดีย์เนาะแต่เดิมเนี่ยรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6ก็คิดว่าตรงนี้คือชุมชนเดิมนะครับจนกระทั่งประมาณ60ปีที่แล้วจึงพบว่า50ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเมืองอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือพระประโคนเจดีย์อันนี้คือแยกหอนาฬิกาอันนี้ไปวิกซีครับนี่นี่คือผังเมืองเดิมนี่คือตัวคลองหรือแม่น้ำบางแก้วนะครับแต่ก่อนใหญ่มากนะครับน่าจะ50เมตรผ่ากลางเมืองเลยเห็นไหมแนวถนนนี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีเมื่อกี้นี้อู่ทองขนาดพันไร่แต่ที่นี่ 3,800 ไร่งั้นใส่อู่ทองได้3เมืองนะครับงั้นเมื่อที่กว้างมันบอกอะไรเราต้องมีคนคุมขุดข้างในคูน้ำถูกไหมครับคนจะต้องเยอะมากนะครับทั้งคนในนี้อาจจะเป็นหมื่นเลยส่วนพระราชวังอยู่ตรงไหนนะตามเอกสารและก็หลักฐานที่อาจจะยังไม่ 100% คือน่าจะอยู่แถวสนามจันทร์นะครับสนามจันทร์แล้วตัวนี้คือบ้านคูเมืองนะที่สิงห์บุรีนะครับเมืองขนาดเล็กนิดเดียวนี้ประมาณ600 × 600เมตรนะครับอันนี้เป็นคลองชลประทานนะครับถนนเดี๋ยวว่าถนนผ่ากลางเมืองเลยนะครับถนนปัจจุบันอันนี้เป็นภาพในอดีตเป็นยังไงเอ่ยเห็นว่าไม่มีคลองชลประทานใช่ไหมอันนี้คือลำคลองใหญ่แม่น้ำใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีแนวคูคลองจำนวนมากนะครับงั้นน้ำมาเยอะๆก็จะไหลออกเร็วมากงั้นคนเราดีคือทำชลประทานเก่งด้วยเขาเรียกว่าเมืองคูคลองเมืองคูคลองซึ่งในช่วงต่อมาก็จะกลายเป็นเมืองนี้ครับแบบเดียวกันเลยกรุงศรีอยุธยางั้นเราดีจะเป็นที่นึกออกไหมอยู่ภาคกลางเนาะอยุธยาก็คุมภาคกลางงั้นสืบต่อมานี่คือคูน้ำที่ล้อมรอบนี่คือแม่น้ำเลยแล้วก็ขุดคูให้เป็นเมืองคูคลองด้วยคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยทีนี้ในสมัยเทวดีเนี่ยไม่ค่อยมีเอกสารนะครับที่พูดว่าการเป็นเมืองคูคลองการตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ทิศเหนือทิศภาคอีสานอยู่เนี่ยจะมีวัตถุดิบหรือทรัพยากรอะไร
ังนั้นนักดนตรีก็เลยศึกษาอยุธยาเป็นตัวอย่างพอย้อนไปดูแล้วพบว่านี่คือสินค้าสมัยอยุธยาหัวเมืองทางเหนือพอดีก็มีให้คุณชัยลำพูนเนาะมีไม้เนื้อแข็งไม้ฝางกิสนาน้ำอ้อยทองแดงเหล็กหนังสัตว์งาช้างนอแร็ดก็เป็นไปได้เพราะภาคเหนือใช่ไหมอีสานมีของป่ามีไหมมีฝ้ายมีดีบุกภาคตะวันตกมีดีบุกปัจจุบันที่ยังมีอยู่มีเครื่องเทศมีพริกไทยส่วนภาคกลางมีข้าวมีปลาและนี่บ่งบอกเขาเรียกว่าเป็นภาคสะท้อนเศรษฐกิจสมัยทวารวีไปด้วยเพราะเป็นแบบเดียวกันเพราะพื้นที่มันเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมตอนนี้ทวารวีปลูกข้าวแน่ๆมีหลักฐานอยู่แต่ไม่มีหลักฐานเลยว่าซึ่งคิดว่าต้องมีเพราะสภาพมันเป็นที่ราบน่าจะทำสวนแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรดังนั้นเมื่อลงตำแหน่งในแผนที่พบว่าภาคกลางที่เป็นศูนย์กลางปลูกข้าวแน่ๆฝั่งนี้มีดีบุกกาญจนบุรีตรงทองผาภูมีตะกั่วลพบุรีมีทองแดงนี่มีของป่าส่วนนี้มีข้าวแล้วก็มีเกลืองั้นสภาพภูมิศาสตร์ที่นักดนตรีศึกษาก็สะท้อนเศรษฐกิจสมัยทวารวดีและอยุธยาด้วยมีหลักฐานที่สอดคล้องกันนะครับเป็นของจีนสมัยราชวงศ์ถังเขารวบรวมไว้เป็นจดหมายเหตุชื่อทงเตียนนะครับพูดถึงประเทศหนึ่งชื่อทวารวดีแต่จีนเรียกว่าเป็นโถเหอหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าโถโลโกตี้โถโลโกตี้โถโลโกตี้เนาะก็คือตัวนี้นะครับโถเหอของจีนเป็นที่รู้จักของจีนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์สุยก่อนหน้าราชวงศ์ถังนะครับชื่อราชวงศ์ของกษัตริย์โถเหอคือโถเหอหลัวก็จะคล้ายกับที่เจอในเหรียญพระราชามีพระราชอำนาจควบคุมอีกบางเมืองด้วยก็จะตรงกับการเป็นสเตทเป็นรัฐภายในกำแพงเมืองมีปราสาทพระราชวังของกษัตริย์นอกกำแพงเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองซึ่งมีจำนวนมากกว่าหมื่นคนงั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงขนาดเมืองถ้าหมื่นคนไปอยู่ที่อู่ทองไปไหมครับผ่านไล่ไม่ไหวงั้นในช่วงนี้ที่จีนรู้จักก็น่าจะอยู่ที่นครปฐมในรัชศกเจิงกวนรู้จักจักรพรรดิถังไทจงไหมครับที่เก่งมากๆเลยของจีนนะครับดังมากจนทุกประเทศต้องส่งบรรณาการไปให้ครับเพราะว่าเรานี้ก็ส่งไป3ปีเลยนะครับโถเหอส่งบรรณาการไปจีนบรรจุพระราชสารในกล่องทองคำถวายของบรรณาการ10อย่างแจกันสายสร้อยสายละโปงทำจากอัญมณีอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็มีรูปให้ดูบางส่วนที่จีนบันทึกเอาไว้นะครับเป็นตัวแทนนี่คือสิ่งของบางส่วนที่โถเหอส่งไปมีไข่มุกเป็นไปได้ไหมครับไข่มุกไม่ได้เพราะอยู่ติดทะเลงาช้างเป็นไปได้ไหมได้ใช่ไหมพื้นที่แบบนี้เนาะแล้วนี้ได้เลยเถียงมากจีนระบุฟิกให้เลยว่าต้องเป็นแร็ดจากโถเหอหลัวเท่านั้นต้องเอาแร็ดหรือนอแร็ดจากทวารวีเท่านั้นงั้นจีนจะออเดอร์สิ่งของต้องระบุว่าฉันจะไปเอาที่ประเทศไหนเป็นชั้นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นกิสนาจากเขมรอะไรอย่างนี้นะจีนฟิกของเราผมก็สืบถามอาจารย์ที่สอนกระดูกสัตว์โบราณโดยเฉพาะมีไหมมีนะครับในภาคกลางเจอเป็นหลุมค้นเลยที่ลพบุรีแล้วก็ที่อู่ทองก็เจอแล้วก็อ่านบันทึกว่าประมาณร้อยปีที่แล้วยังเห็นแร็ดอยู่แถวหลังโอภาอยู่เลยดูต่อนะครับอันนี้เป็นจีนพูดถึงนะครับระบบราชการของประเทศนี้มีทั้งผู้ควบคุมในภาพรวมคือใครเอ่ยผู้ควบคุมในภาพรวมนึกถึงปัจจุบันอาจจะเป็นกษัตริย์ถ้ารองจากกษัตริย์เมื่อกี้พูดถึงกษัตริย์ไปแล้วนายกเนาะนายกผู้ดูแลประชาชนนายกเนาะและกองทหารก็นายกบ้านเราคนเดียวกันเลยเนาะแต่ตอนนั้นแย่นะฮะตอนนั้นแย่เขาจะมีชื่อภาษาจีนให้ผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอบต.ด้วยมีอบต.ด้วย
ประเทศนี้มีการค้าขายอาหารกองอาหารผมก็เลยมีภาพกองอาหารให้ดูนี่คือศิลปะธรณีพบที่เจดีย์จุลประโคนที่โดนรถไถเครนขึ้นมาตอนนี้ขึ้นตอนรถไถเครนแต่งตัวเห็นไหมผมเหมือนกันเลยถือดาบเหมือนกันประเทศนี้ธรณีมีการค้าขายแลกเปลี่ยนอย่างเสรีไม่มีการเก็บภาษีฟรีเทรดนะชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นไปได้ไหมได้นะและค้าขายเป็นไปได้เนาะมีแม่น้ำไปติดต่อนู่นนี่เนาะมีชุมชนที่เป็นตลาดใหญ่6แห่งเอามือกับเมืองมันขนาดมันต่างกันจีนก็ระบุไว้ด้วยการค้าขายแลกเปลี่ยนใช้เหรียญเงินเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เมื่อกี้เป็นการทำบุญงานเดี๋ยวเราค่อยดูเหรียญในการแลกเปลี่ยนนะขนาดเล็กเป็นสื่อกลางประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาเป็นไปได้ไหมได้ใช้ภาษาเขียนที่แตกต่างไปจากจีนแน่นอนครับเมื่อกี้เป็นภาษาสันสกฤตบาลีอย่างนี้เป็นต้นงั้นเอกสารจีนตอนนี้น่าเชื่อถือระดับหนึ่งดังนั้นเราจึงพบตัวเขียนหรือภาษาของทวารวดีเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นคาถานี้น่าจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับเรียนไหมครับอย่างเนาะนี่เป็นจารึกที่พบเยอะที่สุดในสมัยทวารวดีนะครับเราเรียกว่าจารึกคาถาเยธรรมาผมคงไม่อ่านสอนได้นะครับเยธรรมาเหตุปภวาเตสังเนตุตถาคตโตนะครับธรรมเหล่านั้นมีเหตุเป็นการเกิดพุทธเจ้าสอนเหตุเกิดระดับของธรรมเหล่านั้นนะครับก็คืออริยสัจภาคสรุปสั้นนิดเดียวนะครับตอนที่พระสารีบุตรออกผนวชออกบวชนะครับอักษรปัลลวะอัสสัมปทีเพราะเยอะที่สุดเลยแต่น่าสังเกตนิดนึงอีสานไม่เจอพบเยอะจริงในภาคกลางในอีสานไม่เจอครับแต่คนละหลักกันอยู่หลังเท่าพิมพ์บ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกจารึกนึงเป็นจารึกท่าธรรมจักรนะครับอยู่ตามซี่ล้องต่างๆอันนี้เป็นคอพัสผูคอพัสผูเนี่ยที่ที่จะแบบที่ทำมาจากคอมาจากบ้านเหล่านี้อาจารย์ผาสุกคนที่ผมพูดถึงนะครับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าเนี่ยสอนหลายรุ่นแล้วสอนเด็กหลายรุ่นเด็กไม่รู้จักเลยผมเองยังพูดติดๆคันๆเลยผมก็ไม่เก็บอาจารย์ประสูตรบอกว่าชาวพุทธธรณีทราบซึ้งในพระธรรมมากกว่าสมัยปัจจุบันมากเขาเลยชอบนิยมจารึกอันนี้ไว้ตามพระพิมพ์พระสถูปเพื่อสืบทอดพระศาสนาแค่นี้ดูแลแต่ตอนนี้เราต้องมาเดี๋ยวยังไม่หมดเลยถูกไหมครับเขาบอกแค่อาจารย์บอกแค่นี้ดูแลเป็นภาคสรุปเลยนะครับเป็นเรื่องหัวใจครับพุทธศาสนาซึ่งในอินเดียในช่วงก่อนหน้านิดนึงเคยได้ยินคำว่าคุปตันนะครับราชวงศ์คุปตันจากนิยมคาถานี้แล้วเราก็เลยนิยมตามนอกจากคาถาที่พบเยอะที่สุดนะครับยังมีจารึกที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญและเป็นการทำบุญของกษัตริย์ด้วยนะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์พบที่เมืองอู่ทองนะครับอันนี้เพิ่งพบเลยแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเป็นอักษรเรียกว่าหลังปละวะภาษามอญโบราณมอญโบราณนะคาถาภาษาบาลีบอกเชื้อชาติได้ไหมไม่ได้นะครับบอกไม่ได้นะแต่อันนี้ภาษามอญโบราณและดูคำแปลนะครับบุญอันนี้เป็นของกษัตริย์ชื่อมรตาเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปหรือพระพิมพ์อันนี้เอาไว้ขนาดประมาณนี้ก็แสดงว่าอย่างน้อยกษัตริย์ในสมัยนะในสมัยโรดีใช้ภาษามอญด้วยภาษามอญโบราณแต่ไม่มีแต่กษัตริย์เมื่อกี้มีเหรียญใช่ไหมครับนี่หรอเนาะเหรียญคือกษัตริย์ทวารวดีใช่ไหมครับเมื่อกี้พระพิมพ์เป็นกษัตริย์มรตามีสององค์แล้วปกติเราก็จะเรียนกษัตริย์ทวารจะเหรียญจะเหรียญไปกษัตริย์องค์ที่สองเนาะองค์ที่สามครับเป็นแผ่นทองแดงเจอที่อู่ทองแต่มันก็ย้ำว่าเฮ้ยบ้านเราในช่วงหนึ่งการเป็นเมืองหลวงก็จริงแต่อู่ทองก็ยังสำคัญอยู่เพราะเป็นจุดกำเนิดกษัตริย์องค์นี้พระเจ้าสีหันสัตว์วรมันหรือวรมันเคยยินคำว่าวรมันไหมครับวรมันทั้งหลายเหมือนเขมรเนาะ
เป็นพระราชนัดดาคืออะไรเอ่ยหลานของพระเจ้าอีสานวรมันผู้ทรงพระเกียรติอันแผ่ไปทั่วได้รับสิงหาสนะมาโดยลำดับพระองค์ได้ส่งศรีวิการอันประดับด้วยรัตนะเป็นต้นพร้อมด้วยฟ้อนรำและดนตรีนึกถึงตรงนี้ดีนะแต่ผมจะพูดอีกนะฟ้อนรำและดนตรีเป็นทักษิณาถวายแด่พระศรีอมราตะเกศวรและภายหลังเท้าเธอได้ถวายของควรแก่การอุปกรณ์อันประเสริฐและบุคคลมีความสามารถในฟ้อนรำและขับร้องเป็นต้นแด่ศิวลึงแทนองค์ศรีทาเรศวรก็แสดงว่ากษัตริย์โอรีมีพิธีทำบุญในศาสนาพราหมณ์ด้วยและเป็นศาสนาพราหมณ์ที่นับถือศิวลึงไสวามิกายงั้นนึกถึงเหรียญศรีทรณีที่ผมพูดดีๆเป็นการทำบุญทางศาสนาพราหมณ์เช่นเดียวกันทีนี้ย้อนมาตรงนี้ผมลืมเรียงสไลด์มาศรีอีสานวรมันคือใครคนนี้คือจักรพรรดิของอาณาจักรเขมรโบราณส่วนคนนี้เป็นหลานสถานที่พบคืออู่ทองงั้นหลานคนนี้น่าจะครองที่อู่ทองอยู่เอาเป็นหลานก็คือผ่านไป2รุ่นแล้วเนาะงั้นตรงนี้เป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันระหว่างรับต่างๆโดยคนนี้ใหญ่สุดแล้วก็นี้เป็นสิบลึงหรือมุกลึงที่เจอที่อู่ทองนะครับก็สอดคล้องกับตัวอาจารย์ลึกที่เจอก็งั้นหนังสือหลายเล่มโดยเฉพาะหนังสือเก่าๆของโทรีเป็นศาสนาพุทธก็ไม่ถูกทั้งหมดนะครับมีศาสนาพราหมณ์ด้วยโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมของกษัตริย์ทีนี้ไปดูภาคอีสานบ้างภาคอีสานอย่างที่ผมบอกไม่เจอเหรียญก็มีอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับถ้าไปเที่ยวหมู่บ้านบ้านนี้ชื่อชัดเจนมากเลยหินตั้งนะครับก็มีตัวนี้ตั้งอยู่เลยในห้องครัวข้างห้องน้ำก็มีอยู่นะครับแล้วก็ถอนไม่ได้ด้วยเพราะว่าบ้านหลักสูงกว่าห้องเขาอีกหลักที่สูงสุดคือ3เมตรนะครับพวกนี้ก็คือหลักหินใบเสมามีอาจารย์ท่านหนึ่งมาพูดนะครับนั้นอีสานเจอตัวนี้เยอะมากเลยมาดูประเพณีการสร้างในตัวนี้นะครับใบเสมาหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีจารึกอยู่ข้างหลังใบเสมาเรียกโว้โว้ปุญญาผมอ่านได้ตัวนี้นะปุญญาให้ดูตัวนี้นี่พุทธเทียใครเอ่ยพุทธเทียพุทธะเนาะพุทธะอารยะเมตติยะอสีนาอสีนานี้คือบุญของชายและหญิงผมพิพิตรเนาะชื่อโกนบุตรโกมันทรงโกมันสุภาอุโกมันเชรงสร้างไว้เสมานี้เพื่อขอให้ทั้งหมดจงมีชีวิตอยู่ในสมัยพระศรีนารายังมีชีวิตอันนี้เป็นคนระดับล่างเนาะคนทั่วไปสร้างไว้เสมาเพื่อให้ไปเกิดในโลกหน้าพระศรีนารายดูต่อนะครับสร้างไว้เสมาเพื่ออยู่ในตระกูลมิสุริยะร่วมกันสร้างด่านประตูหน้าต่างงั้นกษัตริย์ก็มีกิจกรรมของตัวเองไปคนทั่วไปก็มีกิจกรรมเหมือนกันสร้างวัดสังเกตภาษาเรียกโว้โว้ปุ๊บปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะมอญโบราณเนาะจาร์กยังมีอยู่เลยนะครับจาร์กคือพระพุทธเจ้าพระคนมอญมาดูบ้านเรานะครับเมื่อกี้เป็นจารึกบนใบเสมาแต่บ้านเราเป็นจารึกบนแผ่นหินขนาดประมาณนี้เจอที่วัดโพรางไม่เคยได้ยินชื่อแต่ยังมีป้ายเล็กๆอยู่แถวโรงเรียนราชินีนะครับเป็นอักษรปรมภาษามอญโบราณมาในอีสานเลยอันนี้เก่ากว่าในอีสานนะบริเวณอารามที่มีเนื้อที่ดินจำนวน170มีแนวต้นมะพร้าวเป็นเครื่องหมายเขตของอารามแสดงว่าจารึกหลังนี้พูดถึงการสร้างวัดพร้อมด้วยเสาหงส์หนึ่งต้นภาชนะอาบเงินพระพุทธรูปและวิหารได้เกิดจากการกระทำของโต้งทั้งสองคนที่สร้างวัดก็คือโต้งทั้งสองแล้วก็มีเสาหงส์ด้วย
สาวผมก็คือผมย้ำเนาะตัวนี้เนาะสมอนเนาะสาวผมก็คือสัญลักษณ์ของวัดมอญถูกไหมในอดีตและปัจจุบันเพราะว่าคือผมสาวดีมอญและอีกชื่อหนึ่งคือรามาถ้าสร้างในประเทศไทยเสาผมก็จะหันไปทิศตะวันตกนะฮะเพราะว่าชาวมอญอยากกลับบ้านอยู่ที่ตะวันตกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็ผมไม่มีชาวมอญผมมีชาวลาวชัดเจนผมศรัทธาชาวมอญมากเพราะชาวมอญศรัทธาในพุทธศาสนามากๆนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันสังเกตไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยคือ1,400ปีเนาะโอเคดีนี้ยังอยู่นะแต่โอเคดีที่เราไม่ยุบไม่มีแล้วคืออะไรเยธรรมาเยตุปะโควาไม่มีนี่เป็นต้นแล้วก็นี่ครับประเพณีประเพณีหนึ่งโต้ยังมีอยู่นะครับเป็นผู้นำในพิธีรำผีมอญโต้คือมีบทบาทสำคัญคล้ายๆเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันของชุมชนมอญใครมีเรื่องอะไรจะให้โต้ไปจัดการแล้วก็โต้จะเป็นสายสกุลโดยเฉพาะผ่านไปทางผู้หญิงลูกศิษย์ผมที่เพิ่งจบปกติปีนี้เป็นเชื้อสายโต้และไม่หลับโดนครอบครัวทำให้ชักอับไปแต่ไม่รู้ติดเบี้ยกล่อมยังไงต่อนะฮะเพราะต้องสืบสายทางผู้หญิงด้วยทางผู้หญิงมีเรื่องอะไรไม่ดีต้องไปแจ้งให้โต้งจัดการและผู้นำรำผีงั้นต้องมีการขับร้องฟ้อนรำในจารึกตะกี้นี้ขับร้องฟ้อนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงก็ได้นี่เป็นภาพแถวบาร์ขันหมากที่ลพบุรีแล้วก็เมื่อปี2527เรามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่อดิฟฟลอร์นะครับได้ไปศึกษาชุมชนหนึ่งที่ปัจจุบันยังมีอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะชัยภูมิเพชรบูรณ์แถวทุ่งดอกกระเจียวครับตรงนั้นพบว่าภาษาของคนกลุ่มนี้ที่แต่งตัวแบบนี้นะครับเรียกว่ายัชกุลยากนิดนึงชื่อเรียกคนไทยก็คือเป็นพวกชาวบนอยู่บนเขาหน่อยเขาคล้ายๆบอกหนีอะไรไปบางอย่างแล้วก็ตกค้างอยู่ตรงแค่โซนนั้นนะฮะที่น่าสนใจคือมีการศึกษา DNA เพราะว่า DNA ของคนกลุ่มนี้ในปัจจุบันกับ DNA ของโครงกระดูกในหลุมฝังศพที่โคราชเมื่อ 3,000-4,000 ปีมาแล้วเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนกลุ่มเดิมภาษาของคนกลุ่มนี้คล้ายกับภาษามอญสมัยพะวาระวันนี้ยังอยู่เฉลยไปเสมาเมื่อกี้ก็เป็นสำนองโบราณเนาะอยู่ในอีสานในปัจจุบันที่มีคนกลุ่มนี้อยู่เห็นว่าใส่ลูกปัดด้วยสองสไลด์ของผมจะขอพักเนาะในจารึกของเขมรที่เมื่อกี้เป็นความสัมพันธ์กันใช่ไหมฮะทางเครือญาติเขมรเขาอยากสถาปนาเป็นใหญ่ขึ้นเรื่อยเป็นรัฐเป็นอาณาจักรแล้วก็เป็นจักรวรรดิเอ็มพายต้องการพื้นที่กำลังคนทรัพยากรทั้งหลายแน่นอนบ้านเราเขาก็อยากได้นะครับเขาคือพระเจ้าราเชนทรวรมันในปี1489ระบุว่าทำสงครามเหนือชนะนะเหนือจามปารู้จักไหมครับจามปานึกภาพเขมรคือตัวการนึกภาพแบบที่เนาะและรามัญญะเรื่องนะวันนี้มอญเนาะมอญเปรียบดังพระรามแผงสองไปทางขวาและซ้ายนั่นเขมรตรงกลางถ้าหันไปทางทิศเหนือรามัญญะจะอยู่ด้านซ้ายงั้นจามปาอยู่ด้านขวาปัจจุบันก็คือเวียดนามกลางซึ่งไม่ใช่คนเวียดนามนะเวียดนามจะค่อยตีลงมานะครับเป็นคนจามที่นับถือศาสนาพราหมณ์ในยุคสมัยกันงั้นแสดงว่ามีหลายรัฐอยู่ถูกไหมฮะมีบางรัฐที่มันใหญ่โตแล้วก็ทำสงครามปราบปรามก็สอบคล้องกับการมีกองทหารดังนั้นในช่วงต้นนี้ผมขอสรุปดังนี้ธรณีพัฒนามาจากชุมชนดั้งเดิมยุคก่อนประวัติศาสตร์นะถ้าเห็นแผนที่มันจะโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้ววัฒนธรรมดีผ่านการค้าขายและศาสนาก็เข้ามาผู้ปกครองก็เข้ามาก็เอาตัวนี้มาใช้รัฐนี้ปกครองโดยกษัตริย์พลพบเปลี่ยนการขุดคูน้ำการสร้างศิลปกรรมทั้งหลายต้องมีกษัตริย์เป็นคนสั่งนะครับประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษา
มอญกษัตริย์อาจจะใช้ภาษาสันสกฤตนะเป็นระดับสูงแล้วก็ล่มสลายเพราะสงครามกับเขมรพวกยัชกุลเมื่อกี้นี้ยังมีคำเล่าลือว่าเขาหนีไปอยู่เป็นกระจุกตรงนั้นเพราะทำสงครามกับเขมรนะครับงั้นมีผลจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสงครามอีกระลอกหนึ่งในช่วงประมาณ70ปีให้หลังก็จะมีสงครามใหญ่ระลอกหนึ่งที่ลพบุรีแล้วก็จากหลักฐานเบื้องต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับก็สรุปได้ว่าคนเทวีเป็น3แบบนะเป็นชาวพุทธคนทั่วไปเนาะคนทั่วไปแต่กษัตริย์เป็นทั้งพุทธและพราหมณ์เพราะต้องทำพิธีนั่นเป็นแค่พิธีเพื่อความมั่งคั่งของอาณาจักรเท่านั้นเองนะแต่ว่าน่าจะเป็นพุทธชอบทำบุญนะครับจารึกจะเป็นคาถากับการทำบุญจารึกเทวีจะไม่มีเรื่องประวัติศาสตร์ยกเว้นไอ้แผ่นทองแดงเมื่อกี้คนเทวีส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำนาเป็นหลักจากภาพถ่ายทางการที่นาเป็นมาหมดเลยเหลือเลือดสวนที่ผมยังไม่รู้เขาทำอะไรสุดท้ายเป็นพ่อค้าในเบื้องต้นนี้ผมสรุปแค่นี้ส่งบรรณาการไปกับจีทำไมถึงบอกว่าบรรณาการเป็นพ่อค้าเพราะว่าเราต้องส่งของดีที่สุดของเราไปโชว์เขาเนาะโชว์เขาแล้วเขาจะได้ออเดอร์สุดท้ายเขาก็เลยออเดอร์เป็นแลบโถเหอหรือว่าแลบทวารวีเป็นต้นเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเราส่งแลกไปให้เขาเนาะจากกพัฒน์ฐานได้โชว์เราขอคืนด้วยนะแต่ไม่ขอแลกคืนเราต้องขอของที่ไม่มีกลับคืนถูกไหมฮะเดาซิว่าเราขออะไรมาไม่ใช่ผ้าไหมไม่ใช่ขอดินปืนดินปืนไม่ใช่สิ่งนี้จะมีผลต่อการคุ้มครองอาณาจักรผลต่อการทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วทั้งภูมิภาคเลยไม่มีต้องเอามาจากที่อื่นขอม้าพันดีมาครับมาเช็คเอาเลยนะใช่ขอม้าพันดีมาแต่ให้ไหมไม่ให้เช็คเอาแล้วมันกบไม่ให้แต่บันทึกจริงบอกว่าในบ้านเรามันมีม้าอยู่เนาะแต่ปัจจุบันยังขุดไม่เจอม้าเลยนะครับแถวปทุมกับเพียบเลยม้างั้นถ้าท่านขุดเจอม้าลึกๆใต้บ้านไปหน่อยนะรีบโทรบอกผมนะไม่ดูตำแหน่งว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบสมัยทวารไหมเนาะวันนี้ม้าเก่าที่สุดคือประมาณช่วงสมัยรัตนะม้าเช็คเทาเดี๋ยวผมขอย้ำพันหรือถามก่อนก็ได้นะครับจนสองโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาต่อในแง่ของวิถีชีวิตด้านต่างๆจากหลักฐานที่น่าจะทำคนนะครับมีคำถามไหมท่านใดถามไหมครับยกมือครับ1 2 3จากมหาคาบาลสงนายถามเดินไหมครับมีคำถามเพื่อได้เก็บอาจารย์นะครับนะเมื่อมีคำถามขออนุญาตถามอาจารย์ครับในคือในหลักสิ่งที่เราได้อ่านเข้ามาหลายครั้งแล้วก็ได้รับสิ่งต่างๆมาคือก่อนที่อาเซียนจะล่มสลายเพราะสงครามกับเขมรมันเป็นสงครามครั้งใหญ่ด้วยครั้งเล็กแบบที่ครั้งนี้ที่ล่มสลายหมดหรือว่าแค่ยังเหลือเขาคงอยู่บ้างก็ยังขั้นหมดเลยขอยุคนี้ก่อนข้าวไทยนี่ข้าวไทยก่อนจะใหญ่โอเคอันนี้เป็นสงครามใหญ่ครั้งแรกที่มีหลักฐานใหญ่มากเพราะเป็นสงครามระหว่าง3ประเทศและจารึกอันนี้เมื่อกี้นี้เป็นจารึกในเขมรถูกไหมฮะในรัชกาลนี้เป็นจารึกร่วมสมัยเลยอาจจะประกาศเกียรติคุณและไปพบจารึกร่วมสมัยในจามปาอยู่ที่เทวาลัยศักดิ์สิทธิ์ด้วยในจารึกของจามปาบอกเลยว่ามีการยกทัพไปเผาเมืองแล้วทำลายลูกเคารพซึ่งเป็นลูกเคารพสำคัญลูกเคารพผู้หญิงพระนางพระกวตีนั่นก็คือแม่อุมาและเป็นลูกเคารพทองคำขนมาที่เขมรใครลอกทองอะไรอย่างเงี้ยขนมาที่เขมรซึ่งจามปาเขมรจะทำสงครามกันตลอดเลยเพราะอะไรเขมรออกทะเลได้ทางเดียวคืออ่าวไทยแต่ถ้าได้เวียดนามเขมรไปจีนได้เลยงั้นถ้าได้บ้านเราเขมรได้อะไรครับนึกสิได้บ้านเราทะเลได้คนถูกไหมครับได้ทะเลได้คื
อีสานนี่เสร็จเขมรอยู่แล้วเนาะประสาทเป็นไปหมดเลยได้เกลือได้ข้าวได้น้ำเพราะเขมรทำปลาลายเนาะเคยเห็นใช่ไหมได้น้ำได้ทองแดงได้ญี่ปุ่นได้ทรัพยากรหมดเลยงั้นการสงครามมีเป็นแค่ระดับบนไม่ใช่มันมีผลเยอะเลยชุมชนก็เปลี่ยนเลยก็เปลี่ยนแต่ว่าเมื่อกี้ผมบอกเป็นครั้งแรกไหมงั้นคำว่ารามัญญะอาจจะกระจุกแค่บางจุดเท่านั้นซึ่งตอนนี้ผมสันนิษฐานว่าคือลพบุรีเพราะมีปราสาทที่ร่วมสมัยกับปางสามยอดเป็นสมัยหลังครับประมาณ300ปีชื่อปางแขกที่ลพบุรีอยู่กลางเมืองอยู่ใกล้ๆศาลนะเป็นวงเวียนอยู่ผมไปได้ทำการถูกคนแล้วแล้วก็ทำการกำหนดอยู่ในช่วงนี้เลยและปางแขกเป็นส่วนผสมระหว่างโบราณสถานพวารวีกับขมิ้นตัวอิฐเป็นแบบพวารวีแต่เทคนิคการก่อเป็นแบบขมิ้นนะเป็นหลังเล็กๆปรากฏว่าในปี1565นะผมไม่ได้เอามาให้ดูนะจากตัวจารึกพบจารึกที่ศาลสูงนะไม่เคยได้ยินคำว่าศาลสูงเนาะอยู่หลังศาลประกาศก็คือที่ลพบุรีระบุถึงกษัตริย์ขมิ้นคนหนึ่งชื่อสุริยะวรมันนะก็คือสุริยะวรมันที่หนึ่งสั่งให้นักบวช3นิกายในเมืองนั้นถวายตบะบำเพ็ญตบะถวายให้กับพระองค์ถ้าไม่บำเพ็ญตบะถวายนะหรือมีใครไปรบกวนจะถูกนำขึ้นศาลสภาแล้วคนนี้ปกครองเขมรปุ๊บเรียกข้าราชการหรือตำรวจทั้งอาณาจักรไปถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่พระราชวังมีจารึกอยู่ที่พระราชวังซึ่งเราเรียนแบบมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีจารึกที่ร่วมสมัยกับสุริยะวรมันที่1พูดถึงขุนนางที่ปกครองอยู่ที่ลพบุรีเป็นสายตระกูลมอญงั้นลพบุรีที่ท่านถามเมื่อกี้นี้ถามว่าสำคัญระดับไหนคือรัฐเดียวกันกับพวารัฐคนละรัฐกับพวารและสำคัญคู่กันเพียงแต่ว่าเราเขียนประวัติศาสตร์ให้มันอยู่ภายใต้ชื่อทวารวดีแล้วมันสับสนนะมันสับสนงั้นตอนนี้สิ่งที่ผมทำมันอาจจะไม่มีในหนังสือไหนเลยนะแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพราะผมเรียงลำดับอย่างนี้ปีนี้เกิดอะไรเกิดรัฐนี้เกิดรัฐนี้ตรงนี้เกิดรัฐนี้ตรงนี้อันต่อไปเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะภายใต้ชื่อเรียกอย่างสมมุติเท่านั้นเองว่าสมัยทวารเป็นแบบนั้นระลอกที่2ลพบุรีโดนโจมตีนะโดนโจมตีเกิดปางที่ศรีเทพแล้วจะไปถึงสุโขทัยต่อไปและสุดท้ายระลอกที่3เขตบ้านเราเขตนครปฐมพ้นระลอกไม่โดนระลอกที่1ระลอกที่2ระลอกที่2อาจจะมีผลที่ทำให้คนมอญที่ชั้นสามมอญไปอยู่พม่าต่อล่างเพราะเริ่มพบจารึกภาษามอญที่พม่าตอนนี้งั้นจารึกภาษามอญโบราณในบ้านเราเก่ากว่าบ้านเขางั้นดูภาพอยู่ตรงนี้เนาะไปอีสานแล้วโดนขับไล่งั้นจึงมีชาวบนยัสกุลตกค้างอยู่คนที่ชั้นสามอญอาจจะไปอยู่ในพม่าแล้วก็ลำพูนก็หนีขึ้นไปนะครับแล้วรอบที่3รู้จักคนนี้ไหมฮะชัยวรมันที่7นะชัยวรมันที่7สร้างปราสาทที่มีใบหน้าคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนนี้คือระลอกที่เริ่มมาสร้างปราสาทเมืองสิงห์นะปราสาทวัดกำแพงแดงที่เพชรบุรีที่สามชุกงั้นระลอกนี้ศูนย์กลางวรมีเดิมเสร็จแต่ท่านไม่ได้ทำลายครับนะเพราะชัยวรมันที่7เป็นพุทธมามกะท่านมาบูรณะเจดีย์เดาซิว่ามาเจดีย์อะไรพระปฐมเพราะพระปฐมชื่อเดิมคือพระปฐมเป็นภาษาเขมรจะรู้ว่าเขมรก็ยังเจอพระพิมพ์เขมรอยู่ด้วยงั้นมาบูรณะอาจารย์คะขออนุญาตถามพอดีว่าศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิตและชุมชนของชาวทวารวดีพบว่าบางความเชื่อว่าการลบสลายของอาณาจักรทวารวดีมีเรื่องของแผ่นดินไหวมากกว่า7ริกเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนคะตอนนี้ข้อมูลทางโบราณคดีนะครับเท่าที่ผมตามยกเป็นผมกบข่าวนะครับไม่มีเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่อันนี้เป็นในแง่ประวัติศาสตร์เท่านั้นเป็นเรียกแฟกเตอร์หนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นเองปัจจัยอื่นมีเช่นน้ำท่วมน้ำแล้งเช่นกรณีศรีเทพ
ตำนานบอกว่าน้ำแหลงเกิดโรคระบาดเป็นไปได้กรณีนครปฐมตอนที่ผมทำวิทยุพลนะครับเมื่อปี53ผมก็บอกว่าตรงนี้สังเกตนะครับนี่คือเมืองโบราณคอนดีเนาะอาจารย์ศรีศักดิ์อะไรของอาจารย์ที่สุจินน่าจะพูดนะครับตรงนี้จะไม่มีเมืองเลยนะครับตรงนี้น้ำท่วมเนาะปี54นะผมก็ติดอยู่ในเกาะ3เดือนนะพ่อผมก็ไม่ยอมเชื่อเนาะนักดนตรีรู้เลยว่าจะท่วมตรงไหนบ้างแต่ไม่ท่วมเมืองทวารวดีนะไม่ท่วมยังไงต่อนะผมลืมอันนี้คือสมัยทวารวดีผมก็ยังเชื่อว่ามีทะเลหรือว่าตรงนี้เป็นโคลนตรงอยู่นะครับจนกระทั่งแม่น้ำสายต่างๆแม่คลองท่าจีนบางประกงเอาตะกอนมาเรื่อยๆนะครับพอทะเลมันถอยร่นมาเรื่อยๆเมืองที่เรือจะต้องเข้าไปก็เข้าไปยากน้ำมันก็จะไม่โฟลไม่ในกรุงเมืองก็จะไม่โฟลเศรษฐกิจก็จะค่อยๆล่มสลายงั้นในวิทยากรผมก็จะเขียนแค่ว่าวิมันล่มสลายเพราะการถอยร่นของระดับน้ำทะเลตอนนั้นของชายฝั่งทะเลแต่ตอนนี้ถ้าในแง่มองในแง่ประวัติศาสตร์ที่มีความเคลื่อนไหวกันละลอกเขมรน่าจะมีผลก่อนหน้านี้ผมเขาเรียกว่าไม่สนใจจะลึกมากนะว่าจะมีการแต่งงานมีสงครามอย่างนี้เหรอเพราะมันไม่เจออาวุธเลยนะไม่เจอเลยแต่พอมาศึกษาจารึกซึ่งมันมีหลักฐานอื่นซัพพอร์ตก็ปฏิเสธได้ยาก แต่ว่าอย่างการรักษาจะเป็นหลายๆปัจจัยยกเว้นแผ่นดินไหวผมไม่เคยยุ่งเลยครับแล้วก็ขออีกคำถามหนึ่งเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะไปวันนี้ท่านอยู่กับเราถึง5 โมงเย็นจะเป็นรอบที่2เดี๋ยวฟัง10 นาทีค่ะอาจารย์จะเรียนสอบถามนะคะมีอยู่2 ประเด็นก็คือ1เคยจากสัปดาห์ก่อนนะคะเขาบอกว่าหลักฐานการก่อสร้างอาหารของทาราวดีเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวเราดูได้จากแกลบที่อยู่ในอิฐทีเนี้ยจากที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอย่างดีเลยมันจะมีหลักฐานอื่นที่เป็นข้าวปกติไหมคะหรือว่าเขาบริโภคแต่ข้าวเหนียวอันนี้คือหนึ่งนะคะสองก็คือเรามีหลักฐานเรามีการพูดถึงเรื่องการค้าขายเรื่องการก่อสร้างแต่ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่อะค่ะอย่างเช่นสุขภาพเมื่อก่อนนี้เขาจะมีการเจ็บป่วยเขาจะไปไหนจะไหว้ผีหรือว่าจะเพราะว่ารับมาจากรับวัฒนธรรมบางอย่างมาจากอินเดียจากฮินดูพวกนั้นเขาจะมีหมอมีพราหมณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางวันนี้ของเราไม่มีการพูดถึงเลยอยากทราบทางด้านประเด็นนี้นะคะอันที่หนึ่งในแง่ของข้าวจริงๆแล้วเป็นผลการศึกษาของนักวิชาการญี่ปุ่นน่าจะ50 ปีแล้วเพราะว่าอาจารย์ชินศาสตราจารย์ชินอยู่ดีที่เป็นบิดาแห่งกองไฟสายท่านได้แปลบทความนี้เอาไว้และทำให้กลายเป็นภาพจำว่าข้าวที่นักวิทยาญี่ปุ่นได้ศึกษาเนี่ยมีเมล็ดป้อมน่าจะเป็นข้าวเหนียวทีนี้รุ่นผมหรือว่าลูกศิษย์ก็ศึกษาเหมือนกันก็ไปขุดก็เจอแก่ข้าวอยู่ในก้อนอิฐเลยเจอถึงขั้นเม็ดเลยนะครับแต่ว่าเจอเม็ดเดียวก็เลยไม่กล้าทำลายเก็บไว้ก่อนดูว่าจะมีวิทยาการที่ดีสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือข้าวอีกกลุ่มหนึ่งเจอแถวภาคตะวันออกเยอะเป็นข้าวสารดำข้าวสารดำก็คือผ่านการเผาแล้วส่งไปวิเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นได้ทั้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าทำไมเผาปุ๊บความร้อนไล่น้ำออกข้าวก็รีบใช่ไหมฮะส่วนแปลกข้าวที่บอกเป็นข้าวเหนียวเพราะจริงๆแล้วก็มีอยู่ในสไลด์นะครับหม้อไม่ค่อยหนีครับหม้อจะต้องกรองเนื้อหินไม่ขึ้นนะครับ
มีที่นานไหมเนี่ยทีนี้นี่คือข้าวที่เจอที่นครปฐมเลยนะครับทีนี้พอดูเนี่ยรอยที่อยู่บนอิฐเนี่ยมันจะต้องใหญ่อยู่แล้วเพราะอะไรครับเผาปุ๊บข้าวมันสลายแกลบมันสลายงั้นขนาดมันจะใหญ่กว่าความเป็นจริงนะที่หนึ่งอันที่สองอาจารย์ภาสุก็บอกว่าครูก็ยังไม่เชื่อ 100% แต่ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อทั้งหมดนะไม่เชื่อ 100% ไอ้ส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ยังไม่เชื่อเพราะอะไรผมก็ถามอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าข้าวเนี่ยมันได้น้ำดีงั้นตอนนี้ผมรอหลักฐานเพิ่มเติมงั้นเวลาเราพูดเวลานักดนตรีพูดผมมักจะบอกใครเป็นคนศึกษาเมื่อไหร่ตัวอย่างจากไหนใช้วิธีอะไรแม้ว่าจะมีผลศึกษามาปุ๊บนักดนตรีก็อย่างไม่เชื่อเพราะไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดก็ได้ตัวก้อนอิฐของแต่ละเมืองต่างกันเลยครับตอนนี้งั้นสิ่งที่สอนมาทั้งหมดแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทำต่อไปผมลูกศิษย์จะต้องทำต่อไปคือสิ่งที่สอนมาทั้งหมดได้ความรู้พื้นฐานแล้วสถาปัตย์เป็นแบบนี้เมืองเป็นแบบนี้การล่มสลายเป็นแบบนี้เบรก15นาทีสิ่งที่ผมจะต้องทำกันต่อไปคือในรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละชุมชนเป็นยังไงซึ่งแน่นอนมันจะต่างจากความรู้พื้นฐานที่ถูกวางไว้หลายสิบปีแน่นอนอันนี้ที่อันที่สองเป็นประเด็นที่นักศึกษาถามเหมือนกันครับรักษาที่ไหนคำตอบตอนนี้เท่าที่เห็นมาโชว์ทีนี้คือไปหาโป้งบ่าย2:50หลักฐานเดียวที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีแค่นั้นหลักฐานอื่นไม่มีเลยครับผมมันมีแน่นอนความเป็นจริงมีแต่หลักฐานไม่มีนักคดีไม่พูดไม่ได้ไม่งั้นมันจะเหมือนจินตนาการงั้นเท่าที่หลักฐานมีคือไปหาโป้งเพราะปัจจุบันโป้งพยายามรักษาอยู่แต่เป็นรักษาทางใช่ไหมล่ะหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่สุดของการรักษาโรคในภูมิภาคนี้คือสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7สร้างอโรคยศาลาในภาคอีสานสร้างทั้งหมด102แห่งและมีตำรับยาด้วยเป็นสมุนไพรต่างๆนานาแต่บ้านเราไม่มีเขตบ้านเราไม่มีนะครับมีหมอชัดเจนนะครับในช่วงนั้นมีแพทย์มาประจำโรงพยาบาล2คนส่งยามจากเมืองหลวงแต่กรณีโทรดีไม่มีเลยครับก็ช่วงแรกก็ให้อาจารย์พักผ่อนเดี๋ยวเรามาเจอ15นาทีบ่าย2เลข9นะบ่าย2 50จะเจอกันอีกทีครับ45เดี๋ยว25ไปต่อ50มาเจอกันอาจารย์ได้พักผ่อนนะครับถ้าใครมีคำถามในช่วงที่2เนี่ยท่านผู้ยายจะอยู่เรา5โมงเย็นมีคำถามเขียนไว้เลยเดี๋ยวจะได้ลุยถามในช่วงท้ายช่วงที่2นะI'm not sure.
เพราะว่าอันนี้นะขนาดตัว
ันนี้วันนี้ค่าของอาจารย์ว่าค่าของเราเราเชื่อใจกันแค่กันในภาษาอังกฤษจะเป็นด้วยก็ชอบอยู่เหมือนกันคือเลยก็คือว่าเขาก็จะบอก
อคุณแม่ที่ยิงภาษาเราเราช่วยเหลือเรื่องตรงนี้แล้วก็สิ่งต่างๆเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นที่ต้องการอย่างนี้นะครับทีนี้คุณจะบอกว่าแต่ละฝั่งมีแต่พูดแค่ไหนคือการจัดการความได้สามารถจัดการได้นอกจากเอาออกมาแล้วเราใส่ในสลิงไม่ใช่แต่ไม่ใช่หมอเป็นต้นตอนี้ก็คือการที่กำหนดเป็นนักเรียนการจัดการนี่แค่แรกความไม่ต้องก็ก็ไม่ได้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 ก็ไม่
ียวพ่อพ่อเล็กน้อยนะครับกินคนเดียวถ้าแกจะรู้อย่างต่อยนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปจาก60กว่าสไลด์นะครับผมเตรียมไว้จริงๆแล้ว100สไลด์แต่ก็อย่างที่เห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพนะครับส่วนสไลด์เนี่ยผมให้ท่านเอาแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอได้มีหนังสือด้วย3เล่มมาต่อนะครับตรงนี้เป็นข้อสรุปจากหลักฐานที่ผ่านมานะครับเป็นชาวพุทธที่ชอบทำบุญเป็นเกษตรกรทำนาเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นพ่อค้าที่ค้าขายกับจีเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดปลีกย่อยของหัวข้อหลักตรงนี้นะครับในสมัยเก่าดีเนี่ยเมื่อกี้ผมคุยกับท่านหนึ่งไว้นะครับเวลาเรียนการลึกเอกสารเนี่ยต้องใช้เอกสารจีนไม่เชื่อก็ได้นะครับส่วนจารึกส่วนใหญ่ก็เป็นคาถาสั้นๆนะครับเยธรรมาเยตุปปวาเท่านั้นเองหรือคาถาพระธรรมจักรนะครับที่ไปประวัติศาสตร์แทบไม่มีเลยนะครับอาจจะมีอยู่บ้างมี 3-4 หลักไม่เกิน10หลักนะครับดังนั้นนักวิชาการบางคนหรือนักประวัติศาสตร์บอกว่าเท่าดีไม่มีประวัติศาสตร์และไม่ถือเป็นยุคประวัติศาสตร์ด้วยนะครับนั้นถ้าไปอ่านหนังสือแล้วบอกว่าเท่าดีเป็นยุคประวัติศาสตร์ไม่ต้องตกใจนะครับแต่ในมุมมองผมเพราะเขาใช้ตัวอักษรแล้วถูกไหมครับเข้ายุคประวัติศาสตร์ตามความหมายของสารเพียงแต่ว่าไม่ชอบบันทึกเรื่องราวไม่ชอบบันทึกไม่ชอบทิ้งอะไรนะครับเหมือนทำถวายพระเจ้าจบนะครับนี่เป็นตัวอย่างของจารึกหนึ่งที่ให้ข้อมูลเยอะหน่อยนะครับสังเกตนะฮะเป็นหลังประวัติมอญโบราณอีกแล้วนะครับเพราะอันเนี้ยพอเห็นภาษานี้ปุ๊บมักจะเกี่ยวข้องกับคนระดับล่างเท่านั้นบุญนี้ขอถวายแก่อุปชานามินทราด้วยอันข้าพเจ้าศีลปาระศีลภูมานและครอบครัวได้ถวายข้าไว้แก่พระพุทธรูปอุทระได้เปลี่ยนเครื่องประดับเข้าองค์กจีวรเนาะพระพุทธรูปพร้อมกับได้ซื้อวัวหนึ่งคู่เกวียนหนึ่งเล่มถวายบุญนั้นได้ถวายข้าและวัวหนึ่งเกวียนหนึ่งแก่พระพุทธรูปงั้นคนเรามีถวายของแค่นี้นะเวลาทำบุญเท่าที่มีหลักฐานนะอย่างอื่นไม่รู้นะฮะมันก็มีถวายอยู่แล้วเนาะถ้าไม่มีอาหารด้วยศรัทธาของสมุงอันนี้เป็นชื่อของสมอนเลยข้าพระผู้รักษาพุทธศาสนาจงได้รับผลบุญอะไรที่จะพบเป็นหลักฐานบนคดีบ้างเอาพระรูปถูกไหมฮะรูปเนาะมีหลักพบใช่ไหมฮะจีวรไม่เหลือแน่นอนเวียนจะพบไหมไม่พบเพราะเป็นไม้ไม่พบวัวจะพบไหมมันต้องตายไปแล้วแน่นอนครับอย่างที่บอกคือจากการคุ้นค้นผมหวังจะเจอกระดูกม้ามากจากประสบการณ์บอกว่าถ้าเธอเจอเธอจบปริญญาเอกได้เลยผมเรียนปริญญาเอกอยู่ผมก็หวังว่าจะเจอมากทำวิจัยอะไรเงี้ยแต่ไม่เลยกูอยากเจอมากก็ไม่เจอเลยสักทีจนอาจารย์เสียก็ยังไม่เจอสักทีหนึ่งกุฏิที่อู่ทองนะครับใกล้ๆร้านก๋วยเตี๋ยวลึกลึกจากผิวดินประมาณนี้เมตรประมาณเมตรนะครับลึกจากผิวดินตอนแรกเจอหัวก่อนนะครับก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นลูกศิษย์ของคุณเองก็เจอทั้งโครงเลยก็อยากให้เป็นม้ามากเพราะว่าไม่ได้เรียนกระดูกสัตว์นะครับดูยังไงก็ม้าก็ถ่ายรูปส่งไปให้อาจารย์ตอนนี้เป็นหัวหน้าภาควิชานะครับเรียนกระดูกสัตว์มาโดยเฉพาะเลยก็ส่งคำตอบกลับมาเลยวัวจิตใจห่อเหี่ยวมากเลยว่าจะขุดลงไปได้นะครับ2คูณ4เมตรนะฮะอันนี้ลึกลงไปแล้ว2เมตรคอยขุดวันละสิบเซตนะครับคอยขุดเป็นหัวปุ๊บยังไม่เจอสักทีก็เจอนี้ก่อนหน้านี้ผมก็เจอในแหล่งก่อประสาท3,000ปีแล้วก็วัวทั้งโครงเลยแล้วก็หลังจากนี้1ปีนี้ปี57ปี58กรมศิลปากรก็ขุดอีกหนึ่งก็เจอวัวยังไม่เจอหมาอยู่ดีงั้นหลักฐานโบราณคดีสอดคล้องกับจารึกทีนี้พอเจอทั้งโครงเนี่ยมันไม่ได้กินเนาะคงไม่มีหมูกระทะชาบูเนื้อกระทะเพราะต้องแยกชิ้นถูกไหมฮะงั้นจงใจฟังงั้นอาจจะมีพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนะครับจงใจฟังเราก็ใช้เนี่ยเครื่องมือหมอฟันนะครับค่อยๆปลูกแต่นี่เป็นกรมศิลปากรมาดูอย่างอื่นบ้างแปลว่ามีการเลี้ยงถูกไหมฮะเลี้ยงต้องเลี้ยงเพราะจงใจฟัง
อันนี้เป็นกระดูกกวางนะหรือเก้งนะครับอันนี้ส่วนนี้ที่ข้อผสมเลยหลังโรงเรียนหอเอกวิทยานะครับใกล้กับเทคนิคนี่เป็นกระดูกหมาหลังโครงนะงั้นอันนี้เลี้ยงเนาะวัวก็เลี้ยงแต่นี้แหละกวางเก้งจับหมาล่าหมาเพราะว่ามีภูเขาอยู่ใกล้ๆเมืองมีป่าอยู่ใกล้ๆเมืองนะครับงั้นมีทั้งเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์นี่ก็เยอะขนาดอันนี้10เซน10เซน10เซน50 60 60เซนกรามจระเข้เลี้ยงไหมไม่เลี้ยงนี่เจอที่นครปฐมที่เดิมเลยโรงเรียนของเอกติดกันก็คือกล้วยจระเข้แล้วก็ที่อื่นก็มีเจอเป็นกระดูกนะครับเป็นเกล็ดที่อู่ทองเจอนะก็กินจระเข้เพราะอะไรถึงกินอร่อยเนาะจระเข้เจอแค่ชิ้นส่วนเดียวกรามนะเจอชิ้นส่วนเดียวงั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องตีความสภาพของหลักฐานที่เจอด้วยก็เลยว่ามีคลองอยู่ใกล้เนาะมีคูเมืองมีแม่น้ำอะไรอยู่ใกล้ใช่ไหมฮะมีจระเข้แล้วก็ชอบกินปลาครับนะชอบกินหอยด้วยหอยขมหอยเจดีหอยแครงหอยคลางอันนี้ให้นะชีววิทยาแยกให้นะครับผมก็เพิ่งรู้มีหอยขมไทยหอยขมเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหอยเจดีผมเจอปุ๊บหอยทะเลแน่นอนน้ำจืดฮะน้ำจืดสันหลังปลาเนาะอันนี้อะไรเลยนี่ๆๆที่ไหมไม่ใช่แข็งใกล้เลยกระโหลกปลาส่วนไหนครับทุกคนน่าจะเคยท้ายทอยเนาะปลาอะไรปลาดุกเจอปลาดุกเยอะที่สุดเลยคำผมเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์ก็จะเอาหลักฐานพวกนี้ไปวิเคราะห์นะครับงั้นจับสัตว์น้ำด้วยงั้นคูเมืองนอกจากป้องกันค่าซึ่งใช้เดินทางก็คือจับสัตว์น้ำด้วยเลี้ยงเต่าไหมไม่น่าจะเลี้ยงแต่ดูดีนะนี่ๆจับดูด้วยนักเรียนผมจับดูแล้วล่าเต่าเลี้ยงเต่าไม่รู้จริงๆนะครับว่าใช้ทำอะไรแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์เอาไว้แผนเหมือนเขากว้างได้ไหมว่าเป็นไปได้แต่ไม่รู้จริงๆนะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งไปสืบมานะครับก็คืออะไรในภาพอันนี้เป็นสารเพียงตาของชาวมอญมอญจะเชื่อในเรื่องผีประจำครอบครัวเป็นสัตว์ต่างๆผีเต่าเป็นผีหนึ่งผีเต่าเป็นผีหนึ่งนะครับถ้าเจอเขาจะต้องกินเลยเขาถือว่าเดี๋ยวจะนำโชคไม่ดีมาให้นะแต่ถ้าไม่อยากกินต้องบอกว่าผีและเต่าเน่าเต่าเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความเชื่อตรงนี้แล้วก็เพื่อเอิญว่าที่เมืองนี้เจอจารึกพระสมบูรณ์โบราณเก่าที่สุดหลังนึงอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นกิจกรรมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจูงนี่คงไม่ใช่นะครับนอกจากกระดูกสัตว์นะที่จะเจอเยอะมากนะครับที่แปลกที่สุดก็แหละที่เคยเจอก็จะเจอเนี่ยภาชนะดินเผาด้วยอันนี้ลึกลงไปประมาณ70เซนจากผิวดินเมื่อกี้ที่เจอจระเข้ก็จะลึกลงไปอีกนะครับค่อยๆขุดลงไปนะครับก็จะเป็นซากที่เขาทิ้งเอาไว้นะครับเป็นภาชนะวันนี้ก็คนละห้องโถงเหมือนกันจบปีโทแล้วก็เป็นมือวางระดับต้นๆของประเทศเลยในการขุดค้นนี่คือภาชนะของทวารวดีนะครับของสมัยนั้นก็จะเป็นภาชนะง่ายๆนะครับภาชนะเนื้อดินธรรมดานะครับแล้วก็มีลวดลายเขียนสีบ้างเป็นขูดขีดเชือกผ้าง่ายๆนะครับหลายๆรูปทรงแต่รูปทรงที่นิยมที่สุดเลยคือทรงนี้และสังเกตว่าตรงนี้เป็นสีหนึ่งสังเกตนะฮะตรงนี้เป็นสีหนึ่งคือโดนอะไรเลยโดนขม่าแล้วงั้นตัวนี้มีฐานรองรับด้วยมันตั้งอยู่บนขาตั้งนี่จะเจอเยอะที่สุดเลยเราเรียกหม้อสังหม้อมีสังนี่นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับหม้อมีสังอันนี้ที่เจอที่นครปฐมมีแต่
ทิ้งโม่มีสันทั้งกองเลยนะครับในตอนที่ผมขุดสังเกตขาวๆนี่ฮะเล็กๆเนี่ยผมต้องให้ระดับความลึกของแต่ละชิ้นเอาไว้ด้วยแล้วก็ไม่เอาขึ้นเลยนะครับเพื่อจะดูว่าแต่ละชิ้นน่าจะเป็นไปไหนบ้างนะครับนี่ก็เป็นตอนที่ทำวิธีบนปีเลยอันนี้เป็นใบหนึ่งตรงนี้มีสันนอกจากม่วงมีสันแล้วอันนี้ถ้าสังเกตนะครับดินตรงนี้เป็นดินสีหนึ่งส่วนตรงนี้โค้งๆเป็นดินอีกสีหนึ่งตรงนี้ไม่เจอของเลยตรงนี้เจอของแล้วตรงนี้เป็นหลุมขยะในหลุมขยะนี้ทิ้งอะไรมาบ้างนี่ทิ้งหม้อเกือบทั้งใบเลยนะครับงั้นอันนี้หม้อมีสันเนี่ยนะครับพบเยอะที่สุดเลยในสมัยโทรมีรองลงมาคือนี้เราเรียกว่ากุฏิหม้อน้ำมีควยอันนี้เนี่ยใช้ในวัดควยกาอะไรเงี้ยนะครับอธิบายประมาณนี้ครับสังเกตตรงนี้เหมือนควยกานะครับงั้นใส่น้ำลงไปเทน้ำออกมาก็ค่อยไหลเนาะค่อยไหลเรียนมาจนทำวิเอกอันนี้ทำวิเอกนะครับก็รู้ว่ามันต้องเป็นควยกาแบบเนี้ยค่อยไหลถ้าเจอชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ที่เดียวกันที่นครปฐมก็ล้านที่บ้านน้ำไม่ไหลดินอย่างนี้ครับน้ำพุ่งอย่างนี้เลยผมก็งงว่ามันคืออะไรแล้วก็ผมก็เอามือจับตรงนี้พอดีเลยนะมือของก็โทรไปหาอาจารย์ผาสุกเลยอาจารย์ผมเจอเนี่ยมันไหลที่เดียวโอ้กูดีใจด้วยเจอนี้เมื่อกี้คือกุนทีแต่นี่คือกุนทิกาคุนทิกาคืออะไรอาจารย์บอกเลยว่าจับอย่างนี้นะแล้วก็ม่อนะม่อนหายากมากหายากมากแล้วดูตรงนี้มีสีด้วยนักเรียนจะต้องค่อยๆรู้ถนอมอันนี้เป็นเจอที่จีนนะครับก็จะจับตรงนี้อันนี้สภาพเป็นเต็มม่อนน้ำมนต์ก็ทำในใช้ในพิธีอันนี้สวยๆอีกใบนึงหลุมเดียวกันเลยนะครับเจอคนละระดับความลึกกันนี่เป็นระดับความลึกเอามาประกอบกันเนื้อดีมากนะครับเนื้อนวลมากเลยแล้วก็เขียนสีแดงตรงนี้แล้วตรงนี้กรีดก่อนนะฮะเอาเครื่องมือปลายแหลมกรีดเป็นรอบลึกแล้ววาดสีแดงให้เป็นกรีดดอกบัวสีกรีนนี่เสียดายว่าไม่เจอเต็มใบนะครับย้อนกลับไปดูนะครับไอชิ้นสวยๆเนี่ยเจอตรงนี้เจอในนี้หลุมของผมอยู่ตรงนี้นะครับขอบหลุมงั้นในส่วนที่ไม่เจอคืออยู่ตรงไหนเลยคืออยู่ตรงนี้แต่เงินหมดนะงั้นนักเรียนเวลาพูดหลักฐานเรามีแค่นี้ตอนนี้ตีความมากกว่านี้ยังไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าการทำงานสังเกตเนาะขุดทีละ10เซน10เซนใช้คนเยอะด้วยนะครับดินค่าอยู่ก็เสียไปเยอะเลยก็ยังไม่ครบนะฮะแล้วก็เมื่อ10ปีที่แล้วก็เป็นที่โล่งๆเลยนะครับมีต้นไม้ขึ้นตรงที่ขุดนะย้อนพอเรียนจบปุ๊บกลับไปเมื่อ3ปีหลังจากเรียนจบกลายเป็นโรงงานไปแล้วงั้นเราก็จะไม่ได้หลักฐานเพิ่มเติมอีกตรงนั้นเห็นไหมข้อถกมันเป็นอย่างนี้นะที่ตรงเมืองโบราณนะครับเป็นอันอย่างอื่นไหมครับอันนี้อะไรเอ่ยนี่ขนาดแค่นี้เองเหมือนเทียนหอมอ่ะนี่เราเรียกว่าตะคันตะคันใช้ยังไงก็เหมือนที่เสียบเทียนเหมือนที่เสียบเทียนใช้ยังไงต้องไปอยู่ในอินเดียฮะในปัจจุบันอินเดียใช้อยู่และใช้ทุกวันมันคือเทียนนั่นเองใช้แล้วทิ้งเลยก็จะใส่ไอตัวมันเทียนเข้าไปอย่างนี้แล้วก็มีไส้ออกมาใช้แล้วทิ้งเลยใช้แล้วทิ้งเลยใช้แล้วทิ้งเลยงั้นในตัวนี้ที่เป็นดินก็จะเหลืออยู่ก็มีคนขายเนี่ยนะนั่งอยู่หน้าประตูบ้านก็เข้าไปแต่บ้านเราพัฒนามาแล้วก็คือใช้เทียนอย่างเดียว5รูปีมีตะเกียงอย่างนี้ด้วยอันนี้สวยที่สุดเลยที่เจอในประเทศเรานะครับต้นตอนี้มาจากโรมันเลยนะฮะแล้วก็มาทำในอินเดียแล้วเราค่อยมาของเยอรมันเรียนแบบ
ันนี้มีข้าวเหมาอยู่ด้วยก็เนี่ยของที่เจอที่นครปฐมสังเกตจะสวยกว่าที่อื่นอันนี้พูดแบบไม่มีอคตินะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆสวยกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีภูเขาไหมไม่มีเนาะแต่ธรรมจักรเต็มไปหมดเลยเออผมไม่ค่อยเอารูปมาเนื่องจากว่าเขาให้พูดวิถีชีวิตนะธรรมจักรเต็มหมด30ภูมิเยอะที่สุดเลยไม่มีภูเขาแล้วไปเอาหินมาจากไหนใช่ไหมฮะหินนั้นมาจากเพชรบุรีนะครับแถวเขาย้อยเจอแหล่งผลิตอยู่มันต้องขนมาอีกอ่ะต้องมาสกัดอีกงั้นต้องมีคนคุมเนาะงั้นบ้านเราจะเป็นเมืองหลวงในช่วงนั้นที่จะคอยควบคุมอะไรได้ของก็ดีเป็นพิเศษนะครับมีนี้ด้วยเดี๋ยวกิจกรรมมืดเลยครับเรียนอีกชีวิตประทับตาไหมขอทำอะไรดีขนาดประมาณนี้ลูกเต๋าไฮโลไฮโลจะเยอะเลยหลายแบบด้วยหลายแบบด้วยอันที่หนึ่งการละเล่นนะก็คือเสียงทายธรรมดานะอันที่สองนี่คืออุปกรณ์ของกษัตริย์ในการทำพิธีแบ่งผลผลิตเสียงทายแบ่งผลผลิตให้กับประชากรเป็นขั้นตอนสุดท้ายของพิธีการสถาปนาเป็นกษัตริย์นี่เป็นความเชื่อที่มาจากอินเดียความเชื่อที่มาจากแต่เป็นได้ทั้งสองกรณีนะครับทั้งการละเล่นธรรมดาก็ได้มีทั้งกระดูกแล้วก็งาช้างธรรมดาเมื่อกี้ผมเล่าถึงอาจารย์ท่านหนึ่งตอนนี้คุณภาพที่เป็นนักกระดูกสัตว์เนาะว่ามีหลุมขุดค้นหนึ่งที่เจอที่สระบุรีนะครับผมอยู่ปากหลุมแล้วนักศึกษาขุดอยู่เจออาจารย์พอเจอของดีปุ๊บเนี่ยเด็กมันจะรีบโชว์เลยอาจารย์หนูเจออะไรก็ไม่รู้นั่นไงลูกเต๋าแล้วอันนั้นน่าจะเป็นชิ้นที่3ในประเทศที่ได้จากการขุดค้นผมก็ดีใจมากเลยนะเอามาดูมีลายเป็นลายกลมๆเป็นที่เป็นธรรมจักรด้วยนะซึ่งเป็นชิ้นแรกแล้วอาจารย์หัวหน้าภาคที่เป็นนักกระดูกสัตว์อยู่อีกหลุมนึงใกล้ๆรีบมาเลยเพราะเขาเป็นกระดูกสัตว์ไอ้ลูกเต๋านั้นทำจากกระดูกสัตว์ไหนไหนไหนดูซิกระดูกอะไรป๊อกจะดีว่ามันไม่แบบว่ามีเกล็ดมีอะไรแตกมันก็เป็นเสี้ยแต่หักคือหักทั้งชิ้นเลยนะชิ้นประมาณนี้นะมีรอยผ่ากลางลายธรรมจักรอยู่ดีที่ผมอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีนะถึงได้เล่าได้ว่าไอ้ชิ้นนี้มันพังไปได้ยังไงนะเพราะหัวหน้าภาคทำเพราะสงสัยว่ามาจากหินไอ้ชิ้นส่วนกระดูกส่วนไหนสุดท้ายก็บอกไม่ได้ว่ามาจากกระดูกสัตว์อะไรแค่บอกว่ามาจากกระดูกยาวเช่นแขนขาแค่นั้นเองนะสังเกตมีเห็นไหมไม่มีที่เป็นซี่เหมือนธรรมจักรเป็นแค่กลมๆนี่หลักไว้ทำอะไรขนาดประมาณกลมนิดเดียวถ้าเป็นรูปปั้นบอกนิดเดียวแต่พอใส่รวมกันก็จะหนักอยู่เนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าเราเรียกว่าแหวนเอาไว้ทวงเลื่อนปั้นได้เจอเยอะเลยก็มีการแต่งกายมีการทอผ้าเนาะมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์แล้วนะครับในตอนนี้มาดูการแต่งกายของทวารตะวันีนี่เป็นตัวอย่างนี่ก็มีนะฮะลูกปัดนะครับมีเครื่องทรงทั้งหลายนะแต่ผ้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรในหลุมฝังศพสมัยประวัติศาสตร์เพราะว่ามีผ้าจากอินเดียนะครับผ้าป่านนะจากอินเดียแต่ว่าทวารตะวันีเนี่ยไม่รู้มีการทอผ้าแต่ไม่รู้ว่าผ้าอะไรทีนี้เมื่อปีที่แล้วมีประกวด Miss World Miss World อันนี้ประกวดในไทยเนาะคนประกวดเนี่ยไม่ได้เรียนโบราณคดีนะครับแต่คนแต่งหน้าเป็นนักศึกษาโบราณคดีจะเรียนภาษาไทยแต่ก็ไม่รู้บังเอิญหรืออะไรคอสตูมเขาทำอันนี้ให้กับคนประกวดคนนั้นและได้รองอันดับหนึ่ง Miss World นี่คือได้แรงบันดาลใจครับเครื่องประดับทวารพอดีนะครับงั้นแน่นอนใส่ผ้าก็เหมือนเล่าแหละฮะแต่จะไม่ใส่เสื้อทั้งผู้หญิงผู้ชายก็จะไม่ใส่เสื้อนะครับแล้วก็มีลูกปัดจำนวนมากต่างหูอีกถ้าเป็นชาวบ้านจริงต่างหูจะใหญ่แล้วก็ยาวมากซึ่งแบบนี้นะในปัจจุบันยังมีชนเผ่าในลาวที่ยังแต่งตัวแบบนี้อยู่ซึ่งอาจจะเคลื่อนย้ายไปตอนที่เขมรตีอยู่ในลาวใต้เขตที่เขื่อนระเบิดเมื่อปีที่แล้วที่เขื่อนแตกในลาวใต้ตรงนั้นอาจจะมีชนเผ่าอยู่ตรงนี้
ทีนี้ผมจะเข้าวิถีชีวิตหลักนะมาดูตัวนี้เกษตรกรรมและค้าขายเดี๋ยวจะเน้นตัวนี้อันนี้จากเอกสารจีนที่ตอนต้นได้พูดถึงแล้วเนาะนะครับชาวเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายซึ่งเมื่อกี้นี้ก็มีท่านถามไปแล้วเรื่องการปลูกข้าวท่านผมก็จะข้ามไปเลยเนาะก็ปฏิเสธไม่ได้นะจากปัญหาในแกลบในก้อนอิฐแล้วก็ที่นารอบๆเต็มไปหมดเลยตารางรอบๆเมืองเนี่ยก็คือที่นาโบราณขนาดเลยนะครับส่วนการค้าขายมีเหรียญในการทำบุญทำงานให้พรามและมีเหรียญที่อาจจะใช้ในการค้าขายโดยเหรียญพวกนี้ใส่ตาสัญลักษณ์ไปด้วยนะครับเช่นเป็นรูปพระอาทิตย์ครึ่งดวงนะครับส่วนนี้เป็นสีวัดสังนี้เป็นพระอาทิตย์ส่วนนี้เป็นพระจันทร์เอกสารจีนบอกว่าเห็นไหมค้าขายและเปลี่ยนใช้เหรียญเงินตาที่มีขนาดเล็กหากผู้ใดฝ่าฝืนต่อเหรียญเงินขึ้นใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกตัดแขนงั้นเหรียญปั๊มเองได้ไหมไม่ได้เหรียญจึงสำคัญสำหรับผมการเอาเหรียญไปตีความขอบเขตทั้งหลายจึงสำคัญและรู้ได้ไงว่าค้าขายนี่เอาไปใช้ทั่วไปด้วยนะครับเจาะรูห้อยเป็นเครื่องรางด้วยอันนี้เป็นรูเก่าตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะนะครับและนี่เจอในบ้านเราฝั่งนี้เจอในบ้านเราฝั่งนี้เจอในพม่าวัดทางที่ร่วมสมัยการชื่อประยูครับเหรียญคล้ายกันเลยงั้นมีการแลกเปลี่ยนระหว่างรักด้วยนะครับงั้นเมื่อกี้ผมพูดว่านครสมเอาหินมาจากเพชรบุรีเนาะนั่นเป็นการค้าขายทางไหนเลยในประเทศถูกไหมครับส่วนที่เป็นค้าขายนอกประเทศดังนั้นผมจึงแบ่งเป็นนิยามนิดนึงนะการค้าขายภายใน domestic trade เนาะกับ international trade เช่นส่งบริการไปจีนที่พูดถึงประเด็นตอนต้นเดี๋ยวผมจะนำเสนอเฉพาะสีเหลืองแล้วกันน่าจะตื่นตาตื่นใจมากหลักฐานที่หนึ่งจากการขุดค้นหรือว่าชาวบ้านลักลอบขุดก็ตามนะโดยเฉพาะที่อู่ทองก็คือลักลอบขุดหาลูกปัดนะครับเราก็ขุดหาลูกปัดเหมือนกันแล้วก็ขุดไม่เก่งนะครับมันเล็กมากๆนะครับก็ให้ชาวบ้านมาช่วยขุดนะหรือให้นักศึกษาไปขุดในร้อยกว่าคนนะครับหลุมในกว้างยาวเท่าห้องเรานะครับเจอ50เมตรเอาดินขึ้นมานะครับเราก็กลับไปนอนที่โรงเรียนเนาะฝนตกชาวบ้านมาลูกปัดขึ้นที่กล่องดินที่เราทิ้งไปแล้วเต็มไปหมดเลยนะครับงั้นจำนวนที่มาเนี่ยไม่ใช่จำนวนจริงนะที่เด็กเจอเราไม่เก่งเท่าเขาแต่สังเกตนี้ลูกปัดมันติดกันนะอันนี้มันเสียจากการผลิตแสดงว่าคนเราดีผลิตลูกปัดเองด้วยแต่ที่ผมเห็นว่าตรงนี้สำคัญเพราะว่าตอนนี้เราเจอหลักฐานแค่ที่อู่ทองนะครับที่นครปฐมบ้านเรายังไม่เจอมันแสดงว่าลูกปัดส่วนใหญ่มาจากไหนเอ่ยอู่ทองแลกเปลี่ยนซื้อมาเนาะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนักประดิษฐ์ไม่เชื่อใครง่ายๆเนาะยิงรังสีเข้าไปนะครับเป็นเพื่อนผมเองชื่ออาจารย์ภูสดีนะครับตอนนี้อยู่อเมริกาไปทำไอ้วิจัยนี้ต่อนะครับเอารูปปัดสมัยโทรีจากเมืองต่างๆนะครับมายิงรังสีเข้าไปอันนี้เป็นเคสเฉพาะอู่ทองนะครับเพื่อหาที่ออกเพื่อหาอะไรยิงไปปุ๊บมันจะออกมาเป็นแร่ธาตุหลักธาตุองค์ประกอบหลักนะครับจะเห็นว่ารูปปัดโทรีองค์ประกอบที่มากที่สุด Al คืออลูมิเนียมอลูมิเนียมยากนิดนึงนะครับส่วนสีแดงมีน้อยนิดเดียวเป็นแคลเซียม K คือโพแทสเซียมข้ามมาตรงนี้ก่อนเนี่ยก็อลูมิเนียมอีกนะแล้วก็มีที่ identify ไม่ได้ส่วนตรงนี้นี่สำคัญมากอันนี้มาจากอินเดียกับศรีลังกานะเหมือนกับที่เรารับภาษามาเนาะส่วนตรงนี้ PB คือตะกั่วครับตะกั่วมาจากจีนนี่ NACA เป็นผสมที่เท่าพืชมาจากอาหรับหรือตะวันออกกลางอิรักนั่นเองอิรักงั้นค้าขายตะกี้ตอนต้นค้าขายกับจีนเป็นหลักตอนนี้มาเพิ่มตะวันออกกลางน่าดูแผนที่เนาะ
เอาหลักฐานก่อนหลักฐานอื่นๆเมื่อกี้เป็นแค่รูปฝากถูกไหมฮะดูหลักฐานอื่นๆเนาะเอาจริงก่อนพบทับพิมพ์นะครับขนาดประมาณเล็กกว่าฝ่ามือผมนิดนึงประมาณ 4-5 ชิ้นอันนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่ลพบุรีด้วยหักครึ่งชิ้นนี้ที่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่อเมริกาไม่รู้ไปตอนไหนนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนตัววารุณีเลยนะครับหน้าพระตัววารุณีเลยอักษรตัวนี้เป็นอักษรหลังปารวะด้วยนะภาษาสันสกฤตแต่ข้างหลังครับเป็นอักษรจีนซึ่งมันต้องผ่านการเรียนรู้นะอ่านแล้วนะครับได้แบบนี้พิกขู่เหวินเสียงผมก็ย้อนกลับดูเฮ้ยแสดงว่าพระองค์นี้มีหนึ่งเท่ากับชื่อนี้สั่งให้ทำพระพิมพ์ชิ้นนี้เนาะและถ่ายทอดลักษณะบางอย่างที่เป็นพระจีนมาเที่ยวหรือเปล่าผมกลับดูนี้เชิดขึ้นอย่างนี้ด้วยนะผมเรียกลูกศิษย์มาดูเฮ้ยอยากผมไม่อยากมีอคติมาดูสิมาดูเชิดจริงๆยิ่งถ้าเทียบกับรูปอื่นงั้นมีการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างแต่สิ่งที่สำคัญคือมีพระจีนมาเที่ยวเนาะจีนไม่ได้เที่ยวติดทะเลด้วยนะจีนต้องมาทางทะเลถูกไหมไปถึงเชบูไปเที่ยวภูเขาเปิดหรือเปล่าเชบูเลยนะครับอันนี้สำคัญมากแต่น่าเสียดายว่าชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาเอาแบบจริงๆแล้วก็ต้องมีอาหรับเนาะพบเหรียญทองแดงของอาหรับนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมย้อนเนาะอายุเท่านี้เนี่ยตรงกับช่วงราชวงศ์ถังงั้นพระคนนี้เป็นพระสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังเป็นพุทธเถรวาทไหมครับมหายานงั้นทวารวดีเป็นมหายานในช่วงหลังมหายานในช่วงหลังงั้นช่วงต้นที่เจอคาถาเยธรรมาชั้นสองประวัติเป็นเถรวาทพอช่วงหลังเป็นมหายานพระมหายานก็เลยมาแสวงบุญขณะเดียวกันจีนมาเนาะฝั่งขวาเราฝั่งซ้ายพวกอาหรับก็มาแต่ว่าเขาเอาศาสนามาไหมไม่เนาะนบีเพิ่งเกิดใช่ไหมฮะนบีเพิ่งเกิดในช่วงเกิดพอดีนบีเกิดนะครับงั้นเขายังไม่มาเขามาค้าขายอย่างเดียวก็พบเหรียญทองแดงที่เป็นของราชวงศ์ชนิดอับบาซียอันนี้เราอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ราชวงศ์นี้สำคัญมากเพราะมีคอเขตไปถึงสเปนราชวงศ์นี้นะใหญ่โตมากนะครับนะครับพบที่อู่ทองเราสังเกตว่าเป็นพบที่เมืองสำคัญหนังสือของสำนักพิมพ์มึงเนาะที่พิมพ์ด้านประวัติศาสตร์เยอะๆได้ไปจัดเสวนาที่อู่ทองแล้วก็พิมพ์โบชัวแจกผมก็ได้รับมาเขาบอกเหรียญนี้เป็นรูปหลังคาบ้านผมก็งงเราก็เคยเรียนมาเนาะเรียนอาหรับเนี่ยแต่เราต้องเช็คก่อนนะบางทีไม่เชื่อใครผมก็ให้นักศึกษาที่เป็นมุสลิมอ่านเป็นคำเกี่ยวกับอัลลอฮ์จากกุรอานไม่ใช่บ้านนะแต่คนที่ได้โบชัวนั้นไปอ่ะจะเชื่อไปแล้วนะงั้นบางทีจะเห็นว่าผมจะพูดรายละเอียดเยอะเพราะอยากให้รู้มันอยู่ตรงไหนเจอยังไงลึกเท่าไหร่อายุเท่านี้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทำให้สับสนแต่ว่ามันจำเป็นนี่ตอนนี้เนาะ Facebook เนาะโพสต์ครั้งแรกเราอ่านครั้งแรกปุ๊บเชื่อเลยน่าจะเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะผมอ่ะเริ่มสงสัยก่อนสงสัยไม่ใช่ทั้งตัวผมนะสงสัยจริงหรือเปล่าพูดจากอะไรไม่ย้อนแย้งครับไม่ย้อนแย้งเหรียญมีมานานแล้วตั้งแต่เราเรียกว่าเปอร์เซียเปอร์เซียจะอยู่ในอิหร่านนะครับแล้วก็นับถือโซอัสเตอร์จนกระทั่งประมาณพุทธศตวรรษที่12นบีถึงเกิดแล้วกลายเป็นจักรวรรดิมุสลิมจักรวรรดิอิสลามจักรวรรดิแรกชื่ออุมัยยะอุมัยยะตีไปถึงสเปนก่อนหลังจากนั้นอับบาซียก็ขึ้นแล้วเป็นมุสลิมไปแล้วงั้นก็เอา
ุสลิมเขาจะมีกฎหมายวิถีชีวิตของเขาใช่ไหมฮะเป็นอิสลามหมดก็เอาจากคำพีชื่อของอัลลอฮ์มาอยู่ในเหรียญแต่ที่ผมพูดตะกี้คือไม่มีร่องรอยของการเผยแผ่ศาสนาเพราะอย่างน้อยเขาไม่มีรูปเคารพแน่นอนนั้นเหรียญมันเป็นกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเท่านั้นเองแต่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับตอนนี้เจอเหรียญเพราะว่าเด็กเพิ่งทำที่คนจบเจอเหรียญเปอร์เซียตัดเซี่ยวอยู่ในกระปุกที่เจอเหรียญสีทวารวดีสุรคุณยาซึ่งผมจะต้องตีความใหม่แสดงว่ากิจกรรมการทำบุญนี้มีกษัตริย์มีคนต่างชาติรู้เห็นด้วยใช่ไหมแต่นี้เกี่ยวข้องกับการค้านั้นตรงนี้คือทวารวดีนะครับแต่เราไม่อยู่โดดเดี่ยวเนาะพระพุทธรูปภาษาอักษรเรารับมาจากอินเดียลูกปัดบางส่วนเรารับมาจากอินเดียเราส่งมาตรการไปจีนเมืองหลวงจีนอยู่ที่ฉางอันกับเลื่อหยางเป็นหลักในช่วงนั้นราชวงศ์ถังเนาะราชวงศ์ฮั่นจนถึงราชวงศ์ถังก็ทำเส้นทางสายไหมพระถังซัมจั๋นก็มาเส้นนี้แล้วก็มาถึงเราแล้วก็มีพระบุญญีมาเส้นนี้ตายไปเยอะนะครับระหว่างทางเนี่ยทางไปทั้งเดือนมาเส้นนี้แล้วเส้นนี้ไปสิ้นสุดที่ไหนไปสิ้นสุดที่เมืองนี้แบกแดดคือศูนย์การโลกคู่กับฉางอันงั้นไอ้นี่ใหญ่แล้วเราอะเราได้นิดเดียวเป็นแค่ทางผ่านนะแค่ทางผ่านเดี๋ยวมีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับหลักฐานเราเจอตรงนี้อันนึงภาพเส้นๆตรงนี้นะคือแนวทางที่เรือเขา เรือทางนะครับจีนมันถือว่ามีเรือเนี่ยมาส่งมาการวันละหมื่นลำ คือต่อแถวเลยอ่ะซึ่งอาจจะโม้ก็ได้นะเพราะมันเยอะ แต่ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะที่เมืองท่าเลยที่กวางโจวเนาะส่วนเจิ้นอยู่ตรงนี้นะคนไปซื้อของปลอมมาเยอะเนี่ย ไปกับเนาะไปกับไม่รู้กี่ลำนะครับแต่มีลำหนึ่งจมอยู่ตรงนี้ในอินโดนีเซียนะครับเกาะที่จมชื่อเบลีตูนะครับชาวประมงเป็นคนไปเจอลักษณะเกาะคล้ายๆกับเกาะเต่าเป็นที่ดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาวประมงไปเจอก็เจอเป็นไม้เป็นลำเรือเลยนะครับอยู่ใต้ดินเราอยู่ใต้น้ำแล้วอันนี้เป็นภาพสร้างคืนขึ้นมาว่าเป็นเรือแบบไหนไม่ใช้ตะปูในการเชื่อมแผ่นไม้เรือใช้เชือกขั้นกันเป็นกระบะเชือกทำจากเชือกมะพร้าวครับถ้าเป็นตะปูแล้วจะเป็นเรือของจีนยุโรปสมัยหลังงั้นนี่เป็นเทคนิคแบบตัวไม้เอามาจากตะวันตกของอินเดียมีการวิเคราะห์พันธุ์ไม้แล้วก็เลยมันจมลงทีนี้มันจะมาอย่างนี้หรือมันกลับมาจากอาหรับหรือมันกลับจากจีนเราดูนะสิ่งที่เจอหลักๆในเรือพบหม้อพบชามอันนี้เขียนชื่อฉางซาแสดงว่าเป็นชามจากจีน 50,000 ใบนั้นเป็นเรือที่มาจากจีนนะครับมาจากจีนแล้วบังเอิญจมลงเนาะไอ้ที่ไม่บังเอิญคือไปถึงอีกเยอะเลยนะฮะแล้วก็เจอหม้อแบบนี้เป็นชิ้นๆเนี่ยที่อิหร่านด้วยไกลสุดที่ไม่เจอคืออียิปต์แถวไคโรอันนี้สภาพใต้น้ำเลยเป็นอีกเตาหนึ่งเอาเย็นเป็นหายเป็นกระปุกสีเขียวเป็นไหอันนี้เจอหลักพันใบแต่ชามตะเกียบ50,000แล้วลายตรงนี้นะครับเขียนอ่านกันไปด้วยมีชิ้นหนึ่งเจอในบ้านเราเจอที่สุราษฎร์ธานีเขียนว่าอัลลอฮ์แต่เป็นชามจีนอาหรับออเดอร์ให้เขียนเพื่อเอาไปใช้นะครับของแพงปรากฏว่าตอนที่ผมทำวินิโมเนี่ยก็เฉพาะเรือลำนี้ผมก็เขียนทฤษฎีหนึ่งไปแล้วเขาไม่ผ่านบ้านเราเรือไม่ผ่านบ้านเราจบมาได้เนาะแต่ไม่ใช่วินิโมจะถูกทั้งหมดเนาะผ่านไป4 ปีปี 57เจอเรือลำใหม่และโชคดีเจอในบ้านเราเจอตรงนี้ชื่อวัดวิสุทธิวราวาสนะครับอันนี้คือปากแม่น้ำท่าจีนส
วนนี้ฝากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้อยู่ที่สมุทรสาครดูสภาพตรงนี้ก็คือนากุ้งนากุ้งบ้านเราอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่มาได้ขี่กันนะครับตรงนี้อันนี้นครปฐมนี่เดอะมอลล์สินท่านพระรามสองนี่คือสภาพเขาก็ทำนากุ้งไปเรื่อยๆนะครับทำทุกปีทุกปีแต่ก็ขยายพื้นที่ไปทุกปีจะลึกขึ้นทุกปีก็บังเอิญไปเจอนะชื่อพนมกับคุณสุรินทร์เป็นสามีภรรยาเป็นเจ้าของนากุ้งแน่นอนพอเจออย่างนี้ปุ๊บก็แก๊งขอหวยก็ตามเลยเนาะเป็นหมดเลยเป็นไม้ด้วยก็ขัดกันได้ไปหมดเลยนะกรมศิลปากรก็เข้าไปก็ไม่ใช่บริเวณใต้น้ำเนาะเป็นบริเวณน้ำคุกริมนากุ้งนะครับลูกศิษย์ผมเป็นนักบริเวณใต้น้ำพอดีนะก็ได้เข้าทำงานเลยนี่คือสิ่งที่เจอนักศึกษานะครับนะเป็นลำเรือนะครับภาพนี้ก็น่าจะเท่ากับความกว้างของห้องเราเชื่อไม่ใช่ตะปูยิ้วครับมันเหนียวมากแต่มีการซ่อมนะแล้วจุดที่ซ่อมในบันทึกของอาหรับบอกว่าอยู่ในมาเลเซียมีเมืองโบราณที่จะใช้แวะซ่อมมาครับมีเกาะที่แวะเติมน้ำจืดได้ยินข่าวเมื่อปีที่แล้วไหมครับที่เมื่อปีที่เราต้นปีที่มีมิชชันนารีฝรั่งไปที่เกาะเกาะหนึ่งแล้วโดนยิงตายที่เป็นชนเผ่าอะไรพวกนั้นนะในบันทึกโบราณนี่หมดเลยอันนี้คือของที่เจอนอกจากไม้เจอหม้อเศษหม้อจำนวนมากมีเชือกอยู่ด้วยเชือกเก่านะครับพันกว่าปีผมแยกหม้อได้อย่างนี้หม้ออะไรเอ่ยมันมีสารเห็นอย่างนี้ปุ๊บมีขม่าวดำด้วยมีขม่าวดำเพื่อนผมที่ขุดรถสิงผมที่ขุดจันมันเดือนทวารเราดีแน่เลยแล้วมันน่าจะหัวมันออกไปด้วยออกไปแล้วด้วยตอนแรกก็เชื่อกันหมดเลยไม่ลืมหม้อแล้วดีอย่างนี้ใจเย็นหม้อแบบนี้เนี่ยเจอที่ประเทศอื่นด้วยใจเย็นๆงั้นพวกนี้มีความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้อยู่คู่กันแล้วมีเชือกมีห้อยหม้อแบบนี้กับเรืออันนี้เป็นเครื่องจักรสารที่ติดอยู่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในน้ำขุกริบไม่อยู่ในโคลนมันก็จะสลายไปหมดงั้นเมื่อกี้ที่พูดถึงผ้าเกวียนอะไรพวกนี้มันสภาพเป็นยังไงนี่คือที่เจอในเรือเหมือนที่เจอที่เรือที่อินโดนีเซียมาพูดไปนิดนึงไอ้ของสวยๆที่เจอที่เรือที่อินโดนีเซียเนี่ยถ้าไปดูที่อินโดนีเซียจัดทริปไปดูไม่ได้เจอนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียไม่จัดการสิงคโปร์เข้าไปจัดการซื้อเรือลำนี้ที่เจอของ 50,000 กว่าชิ้นเนี่ยไปทั้งหมดไปอยู่ในที่พันนึงที่ดังมากในสิงคโปร์ชื่ออาไซนั่นงั้นถ้าใครจะไปดูของเป็นที่สิงคโปร์นะครับเพราะสิงคโปร์เขาไม่มีประวัติศาสตร์ยุคเดียวกับเรานะประวัติศาสตร์เขาเป็นยุคหลังนั้นเขาสร้างประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับให้เด็กๆเขาเรียนนี่สิ่งที่เจอในเรือนอกจากหม้อมีเจอหม้อแบบอาหรับด้วยนะครับไปอย่างนี้เลยอะไรเอ่ยดาวซิเหมือนกิ่งไม้เนาะอันนี้เหมือนอัมพันครับจากไม้แล้วก็มีก้อนไม้บางก้อนก็คือของป่านึกถึงบันทึกนะครับของป่านี่มาหวายเจอผลผลิตแบบนี้ด้วยงั้นจำตอนแรกที่ผมพูดเรารู้มีนาแต่เราไม่รู้ว่ามีสวนอะไรบ้างงั้นอย่างน้อยนะอย่างน้อยยกเว้นมาจากประเทศอื่นเพราะทุกประเทศก็ปลูกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นค่าอายุที่เขาเอามาพวกนี้ไปกำหนดอายุทางวิทยาศาสตร์นะครับนี่ที่ออกมาก็1,200ปีถ้าไปเห็นสำนักพิมพ์อีกเช่นเดียวกันแล้วก็เฟซบุ๊กของบางสำนักพิมพ์นะครับที่น่าสนใจรู้ว่าเก่าที่สุดเรือชื่อพนมสุรินทร์นะครับเก่าที่สุดไม่จริงนะครับมีเรือที่เก่ากว่านี้นะครับพุทธศตวรรษที่7นะครับแต่สภาพมันไม่ดีนะเจอในบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ล่าสุดเพิ่งเจอเมื่อ2ปีที่แล้วเจอที่ระนองพุทธศตวรรษที่2นะข้อมูลมันจะอัปเดตไปเรื่อยๆที่ผมพูดเพราะว่าเมื่อ2วันที่แล้วนักศึกษาผมก็แชร์เพจนี้ขึ้นเรื่องเก่าที่สุดแล้วมันก็จะฟังหัวไปเรื่อยๆเรื่องเก่าที่สุด
แล้วเราต้องคอยทำเองสุดท้ายของเดือนเจองาช้างหนึ่งกิ่งจริงๆมีตลับที่ทำจากงาช้างอีกแต่ว่าไม่ได้ได้เผยแพร่เพื่อนผมเป็นผู้คุมกลุ่มนั้นก็เลยให้ดูนะครับเจองาช้างหนึ่งกิ่งผมก็ได้ตามไปดูเอกสารจีบอกว่าพวาราวดีส่งบรรณาการไป10อย่างมีงาช้างด้วยถ้าเข้ามาแล้วเอางาในบ้านเราแล้วออกไปนะแต่ถามว่างาที่อื่นมีไหมมีโดยเฉพาะจำปาในเวียดนามนั่นก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ตอนนี้ผมก็เลยเร่งให้วิเคราะห์ชิ้นส่วนพืชพวกนี้อยู่ว่ามันเป็นสปีชีส์ไหนเป็นอะไรยังไงนะแต่ก็เปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารกรมศิลป์จริงๆเรือเหล่านี้นักวิชาการหลายคนบอกว่าสำคัญกว่าเรือที่เจอในอินโดนีเซียอีกนะแต่ว่าตอนนี้ยังขุดค้นไม่เสร็จเมื่อกี้ได้เกิดแล้วเรือลำนี้นะครับอยู่ใกล้บ้านเราเนาะนิดเดียวเราไม่รู้หรอกมันจะเข้าไปไหนหรือเข้ามาทำไมถูกไหมฮะอาจจะมาแวะเติมน้ำจืดแวะซ่อมเรือแวะขายของนะแล้วค่อยออกนะออกแล้วน้ำทะเลมันลดนะครับก็ติดสันดอนแล้วหักนะครับอยู่ตรงนี้งั้นเรือกี่ลำก็ไม่รู้ที่ออกไปแล้วเนาะนะมีบังเอิญว่าเรือลำนี้นั่นนี่มันก็บังเอิญอีกว่ามันใกล้บ้านเราแล้วก็บังเอิญอีกไปเรือในเมืองนี้ใหญ่ที่สุดงั้นเรือต่างชาติที่เข้ามาก็ควรจะเข้ามาที่เมืองที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะส่งไปยังตลาดย่อยใหญ่6แห่งในมณฑลจีนงั้นเราก็ต้องไปเหมือนไปแหลมฉบังก่อนแล้วค่อยกระจายอย่างนี้เป็นต้นไปคลองเตยก่อนแล้วค่อยกระจายมาดูหลักฐานนะครับนครปฐมเป็นเมืองเดียวที่พบหลักฐานสมัยโทดีเกี่ยวกับเรือพบตาประทับลูกเรือ จริงผมลืมเอาตาประทับอีกชิ้นหนึ่งมีจารึกว่าวรปัตตนะแปลว่าเมืองท่าประเสริฐพบที่นครปฐมเมืองอื่นไม่มีนะครับแล้วก็ผมก็เลยพูดนครปฐมเป็นเมืองเดียวที่ไม่มีคันดินมีแต่คูน้ำและคูน้ำกว้าง 50-60 เมตรที่ผมบอกตอนต้นเรือเข้ามาปุ๊บค้าขายได้เลยซึ่งจีนบอกว่าเขาดีเป็นฟรีเทรดและเปลี่ยนอย่างสิ้นถ้ามีคันดินมันจะต้องผ่านบางอย่างอันนี้เป็นทฤษฎีนะหลักฐานน่าจะสุดท้ายที่จุลประทุนเจดีย์จำได้ไหมครับที่โดนรถเกรนดีว่ารถไม่เปลี่ยนเป็นตัวนี้ไปนะครับเจอตอนนั้นพอดีนะครับเป็นภาพแกะสลักบนที่อิฐก้อนเดียวเลยนะครับจมูกงุ้มเลยนะมีคราวแล้วก็สวมหมวกก็กูบิยองผมก็ยังหาภาพที่เหมือนที่สุดเลยก็เป็นมุสลิมในมณฑลซินเจียงของจีนตอนตกของจีนแต่ไม่จำเป็นว่าเนี้ยต้องเป็นจากประเทศจีนทางตอนตกหรือจากอาหรับหรือจากไหนแต่ชัดเจนว่าเป็นมุสลิมแล้วเรือก็เป็นเรืออาหรับอย่างนั้นคนคุมเรือเขาต้องเป็นมุสลิมแล้วมุสลิมคือคนที่คุมเส้นทางการเดินเรือทั้งหมดไม่ใช่จีนนะครับจีนไม่กล้าออกเรือจีนไม่มีเรือของเองถ้าใครดูสามก๊กจีนแท้ๆเลยจีนที่เป็นจีนฮั่นไม่เก่งเรือโดยเฉพาะตอนที่สึกผาแดงแต่คนที่เก่งคือสุนกวนที่อยู่ติดชายทะเลทางใต้และเชื้อสายใกล้เคียงกับเราใกล้เคียงกับคนอาเซียนนะครับงั้นจีนจริงๆไม่เดินอยู่ที่ทางคณะทีมวายเองนะครับหนามากนะครับอยู่ในฝ่ายของท่านข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มีเล่มเป็นนิพนธ์บทเรียนและข้อมูลผมด้วยนะครับสู่มนุษย์พิมพ์นะครับผมก็ให้ไฟล์เอาไว้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับก็ทุนขายแพงอยู่นะครับอ่านก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มีงานที่อู่ทองผมก็ให้ไฟล์เอาไว้รวมทั้งสไลด์ทั้งหมดทีนี้เนี่ยอันนี้ในงานเมื่อปี58หลังจากเจอเรือไม่นานนะครับก็จับพระจับปูนะครับปี59กรมศิลป์ก็ตั้งโครงการเส้นทางสายใหม่เลยแล้วก็ไม่บังเอิญนะครับแล้วก็ผมทำเรื่องนี้ก็ไม่ได้บังเอิญเหมือนกันเพราะว่า
จีนมีนโยบายนี้เนาะ One Belt One Road นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือมาริไทม์ซิลโรดนั่นเองนะเส้นทางสายใหม่ดังนั้นผมศึกษาเทคโนโลยีที่อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเขาทำให้เข้าใจเส้นทางในสมัยโบราณแล้วก็บังเอิญก็เข้าใจปัจจุบันไปด้วยว่าทำไมจีนถึงมีนโยบายกับเราแบบนี้หรือจีนต้องการที่จะยึดหมู่เกาะตรงนี้เพื่ออะไรทำไมต้องไปสร้างท่าเรือที่อาหรับโบราณงั้นตอน10 20ปีที่แล้วตอนที่ผมเรียนปตรีภาคพอดีผมก็แค่นี้ตอนปเอกผมก็เพิ่มมาแค่นี้นะตอนนี้มันก็ขยายไปอีกแต่ถามว่าเชื่อมันก็ยากนะครับเพราะมันจะต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานที่พบใหม่เรื่อยๆหรือหลักฐานเดิมก็ตามที่เราใช้วิธีใหม่มุมมองใหม่ในการวิเคราะห์งั้นอยากให้เรื่องของเทอรีเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็มีคำถามมากกว่าคำตอบคำตอบมันมีเยอะแยะในหนังสือต่างๆนะครับงั้นการสอนผมมันอาจจะเกิดคำถามเยอะๆเยอะนี่แต่อันนี้คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับงั้นโดยสรุปก็เข้าใจง่ายนิดเดียวแต่รายละเอียดอาจจะเยอะเหมือนที่ชีวิตชาวสวาเป็นชาวพุทธทำนาทำสวนเป็นพ่อค้ากับนานาประเทศไม่ใช่เฉพาะกับจีนทั้งพม่าเขมรอาหรับอินเดียเต็มหมดเลยมาลายูด้วยนะครับอันนี้ตัดมาแค่จีนกับอาหรับแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องโบราณเนาะไม่ค่อยมีใครสนใจอย่างที่ผมเล่าตอนต้นว่าพ่อกับแม่ผมก็ไม่ยอมให้เรียนเนาะสุดท้ายมันจะทำให้เราเข้าใจอะไรเรื่องทวารีจะทำให้เข้าใจว่าบ้านเรามีความสำคัญยังไงนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีหลักฐานที่ดูจะสวยที่สุดอาจจะเป็นเมืองหลวงสักระยะหนึ่งก็ได้หรืออาจจะใช่ก็ไม่ใช่สาระถือว่าไม่ใช่สาระนะครับคือสาระมันอยู่ที่ความรู้ที่มาจากเมืองเราเนี่ยมันเยอะมากนะครับแต่ก็จะทำความรู้นี้ให้ลงไปสู่คนทั่วไปหรือว่าเยาวชนยังไงอันนี้ก็ต้องคิดกันต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่เป็นช่วงคำถามได้เลยครับดินไปไหนดินไปไหนอ่ะไม่มีคันดินนะแต่ดินไปไหนคนมันเยอะมากไปสร้างเจดีย์สร้างเจดีย์เนาะเอาไปเผาทำหม้อทำหม้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือแม่น้ำบางแก้วถ้าเห็นโค้งโค้งมากมากคือแม่น้ำธรรมชาติงั้นเมืองนี้มีแม่น้ำหรือถ้ามีแม่น้ำตรงนี้อยู่แล้วก็มีแม่น้ำตรงนี้อยู่แล้วตรงนี้จะเป็นสโลปครับน้ำจะมาอย่างนี้งั้นเขาก็เลยขุดตัวคันดินกั้นทีนี้เขากลัวว่าน้ำมามากมันก็จะไม่โฟลว์มันก็จะเอ่อท่วมขุดคลองกลางเมืองชื่อคลองพระประโทนซึ่งตอนนี้ไม่เล็กกว่าห้องเราอีกอ่ะก่อนที่จะถึงวัดหลวงแม่วัดแม่ชีครับ
รือคลองนิดเดียวชื่อคลองพระโทนซึ่งเป็นคลองที่ผันน้ำจากข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อให้ออกตรงนี้มีคลองตรงนี้ไปได้ออกเราเนี่ยครับอีกอาจารย์ครับเมื่อก่อนคลองอาจจะใหญ่หรือเปล่าเราดีหรือเปล่าไปเจอเรื่องการก่อสร้างเป็นเรื่องเติบโตใช่ครับใช่ครับใช่ก็เล็กลงน้ำมันไม่โฟลว์เหมือนเดิมแล้วก็จะเล็กลงถมตลิ่งจุดหนึ่งมันกระเทือนไปหมดนะครับเพราะว่าน้ำนั่งหนึ่งถ้าอันนี้มันกัดซ้อไปเยอะดินจะไปเพิ่มตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นมันก็เรืออย่างนี้ครับเรืออย่างนี้งั้นแต่เดิมก็สันนิษฐานว่าเรือเนี่ยเข้ามาแล้วก็แลกเปลี่ยนได้เลยแต่เมื่อคืนเนี่ยมันมีคันดินบางมือสูงกว่าห้องเรานะครับงั้นเรือเข้าไปมันก็ปิดนิดเนาะมันต้องไปเจอแค่ประตูซึ่งก็ต้องคุยกันดีว่าจะคอนแทคกับเรือไหนนี่ติดต่อได้เลยไอ้ที่ผมโชว์หม้อสวยๆนี่อยู่ตรงนี้ที่ผมขุดกับตรงนี้เดี๋ยวไม่อยู่ติดไม่นานแล้วตอนนี้เป็นตรงนี้คือโชว์โรงปั๊มน้ำมันทั้งหลายในข้างหลังเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยครับทีนี้ก็ยังสงสัยอีกนะว่าคือสงสัยแล้วมันจะมีหลักฐานของเรือจริงๆไหมคงจะลงพบสมอเรือที่วัดธรรมศาลาครับนะซึ่งวันที่หน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะไปดูสมอเรือกันว่าเราเจอสมอเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับสมอเรือนะเดี๋ยวเราไปคิดกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมได้มาขุดแถวบ้านหนึ่งผมก็นึกว่าจะเจอหลักฐานน่าจะลึก2เมตรพ้นไปเมตรเดียวน้ำขึ้นนะครับทั้งที่ตลิ่งเดิมนะอยู่ตรงป้ายระวารวีข้างหลังนะและตลิ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงนู้นนั้นแสดงว่าคลองเดิมคือว่างอยู่ตรงนี้หมู่3ธรรมศาลาค่ะจังยังจิตใจเรื่องกระดูกวัวกระดูกไม้อยู่นะคะที่อาจารย์บอกว่าธารวดีเราเนี่ยมีม้าแต่ว่าไม่พบกระดูกม้าเลยพบแต่กระดูกวัวทีนี้อยากทราบว่าการสันนิษฐานของนักโบราณคดีค่ะเขาสันนิษฐานว่าอะไรว่าทำไมถึงไม่เจอเป็นไปได้ไหมคะว่าม้ามันหายากมีราคาแล้วก็มวลกระดูกอาจจะสลายได้ง่ายกว่าก็เอกสารจีนเท่านั้นนะครับที่เรามีหลักฐานว่าทวารีเลี้ยงม้าแล้วก็ขี่ม้าโดยไม่ใช่บังเหียนด้วยแต่อย่าลืมว่าเอกสารผมตั้งคำถามหมดเลยว่าเราจะเจอหลักฐานพลคดีรองรับไหมแต่ว่าหลักฐานพลคดียังไม่เจอหวังว่าจะเจอครับหวังว่าจะเจอเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเขามาถมเมืองพวกนี้มีการขุดแค่ขนาดดูไม่ถึงห้องเราครับนั้นทั้งหมดมันคือตัวแทนของภาพทั้งหมดที่ฉายผมส่งไป 7-8 ตัวอย่างโทรมาว่าได้แล้วนะเราก็ดีใจเนาะเพราะมันก็หลายหมื่นเนาะนั่งรถไปที่เกษตรรถไปปรามาณูเพื่อสันตินะครับที่เกษตรตัวอย่างที่ออกมาบวกลบ300 500ค่าเออร์เลอร์ครับเจ๊งแปดตัวอย่างเจ๊งหมดเลยแต่ผมก็ใส่ไปในยูทูบไปที่หมดนะแต่แบบความหวังที่นั่งรถไปจากสนามหลวงอะไปถึงเกษตรอะ2-3ชั่วโมงนะทลายเลยเงินสูญหมดเลยงั้นเขาก็เลยคิดไอ้ฐานพวกนี้ของไทยต้องใช้เยอะด้วยฮะต้องเก็บอย่างดีด้วยเมืองนอกก็เลยคิดวิธีเอาถ่านแค่ปลายก้อยครับหรือเปลือกหอยหรือกระดูกเรียกว่า AMS ตัวอย่างละ 20,000 ขึ้นนะครับงั้นตอนที่สิทธิ์ผมไม่ค่อยมีเงินนะจะเป็นส่วนตัวด้วยกระตุ้นบางส่วนก็จะไม่มีค่าในยุคพวกนี้ทีนี้หาเพื่ออะไรเวลาเราขุดมันก็จะลึกถูกไหมครับหลักฐานข้างบนก็จะใหม่ที่สุดใช่ไหมหลักฐานข้างล่างก็จะเก่าที่สุดแต่เวลาไปขุดแหล่งโดยทวารดีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในอัตโนมัติของนักโบราณคดีคือข้างบนเป็นทวารดีตอนปลายถึงปุ๊บทวารดีตอนปลายตรงกลางหน่อยเป็นทวารดีตอนกลางลงไปทวารดีตอนต้นผมก็คุณรู้ได้ไงรู้ได้ไงงั้นผมก็บอกอย่าพึ่งนั่นงั้นบางทีเนี่ยของที่อยู่ข้างบนอาจจะเป็นตอนกลางก็ได้นะตอนต้นก็ได้งั้นผมก็เลยให้ไอเดียลูกศิษย์นักโบราณคดีไปว่าเก็บตัวอย่างหลักฐานกระดูกอะไรให้ละเอียดที่สุดจะได้รู้ว่าอันนี้อายุเท่าไหร่เพื่อเอาไปเชื่อมโยงกับเอกสารประวัติศาสตร์ว่าในช่วงที่เราขุดค้นอยู่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเขมรเกิดอะไรขึ้นจามปาเกิดอะไรขึ้นหรือจีนพูดถึงเราว่ายังไงซึ่งมันอาจจะตรงกับช่วงเวลานั้นก็ได้งั้นสังเกตว่ามันคือวัตถุประสงค์ของเราครับท่านกำหนดยุคสมัยเนาะงั้นทุกหลักฐานผมจะมีข้างอายุบอกหมดเลยถ้าไม่น่าจะถือก็จะไม่ใส่
ประเด็นที่สองประเด็นต่อไปเรื่องของสมัยนั้นเนี่ยที่มีการค้นพบดีบุกตะปูเนี่ยฮะอยากเรียนถามอาจารย์ว่าสมัยนั้นในบ้านเราเนี่ยมันรู้จักการถลุงแร่พวกนี้เยอะหรือครับการถลุงแร่ที่เก่าที่สุดจะเกิดแถวตะวันออกกลางนะครับตะวันออกกลางอย่างจักรวรรดิที่ทำเหล็กได้แห่งแรกคือฮิตไทท์ฮิตไทท์อยู่ในตุรกีอียิปต์ถึงทำไม่ได้นะครับฮิตไทท์ก็เลยไปโจมตีอียิปต์อียิปต์ต้องทำสนธิสัญญาสงบศึกเคยได้ยินชื่อพระเจ้ารามเสนนะครับที่เป็นเพื่อนของโมเสสทำสนธิสัญญาสงบศึกเพราะว่าสู้ฮิตไทท์ไม่ได้เพราะมีเหล็กแล้วเหล็กก็ค่อยๆแพร่กระจายมาในบ้านเรานะครับอาจจะมาในอินเดียหรือจีนก่อนที่จะมาที่ประเทศเรานะครับตอนนี้มีรุ่นน้องผมเป็นอาจารย์ซึ่งมาจุมาเขาจบมาจากอังกฤษทำเรื่องโลหะโดยเฉพาะเลยผมก็ถามเขาชื่อพีนะพี่มาจากไหนนี่เป็นเขยของผมนะคนนี้นะบ้านอยู่แถวบ้านแถวแถวนั้นนะมาจากไหนพี่มันน่าจะมาจากจีนใต้ทางหนึ่งและอินเดียทางหนึ่งงั้นอักษรภาษาศิลปะการปกครองมาพร้อมกับเหล็กด้วยงั้นในช่วงพุทธกาลพระเจ้าเอาความรู้เรื่องเหล็กมาด้วยเราก็เริ่มถลุงแหล่งถลุงที่สำคัญที่สุดในบ้านเราอยู่ที่ลพบุรีครับท่านที่อำเภอเมืองชื่อเขาวงพระจันทร์ที่มีความที่เราขึ้นมันมีเหมืองทองแดงเหล็กจำนวนมากทางเข้าชื่อมีเขาทับควายเป็นแหล่งแร่เหล็กที่สำคัญมากยังมีโรงถลุงอยู่ในแหล่งที่หนึ่งแหล่งที่สองทองแดงคืออยู่ที่ภูโรนที่หนองคายแหล่งใหญ่ระดับอาเซียนส่วนดีบุกจะอยู่ในเขตกาญจนบุรีแล้วก็ทางใต้ไอเนี้ยมันมีหลายจุดถูกไหมฮะแต่แร่ที่สำคัญที่สุดที่มีเฉพาะจุดคือตะกั่วเจอที่ทองผาภูมินะครับชื่อเหมือนสองท่อซึ่งวันนี้อบต.พัฒนาไปแหล่งท่องเที่ยวแหละเข้าไปดูเหมือนได้พบว่ามีหลักฐานตั้งแต่ก่อประสาทและพบชิ้นส่วนวัตถุที่ทำด้วยตะกั่วเนี่ยที่กัมพูชาที่นครปฐมของกัมพูชาเป็นก่อประสาทก็เอารังสีพิมพ์เข้ามากลายเป็นว่าตะกั่วนั้นมาจากเมืองสองทองถ้านึกภาพคือหมู่บ้านอีตองที่ตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะปีหลอกอีตองโซนนะงั้นการถลุงแล้วก็การค้าแรกตรงนี้มาตั้งแต่ก่อประสาทแล้วครับในสมัยทอดียังมีตะกั่วที่มาจากเหมืองสองท่อที่ปีหลอกอยู่คำถามต่อไปครับอาจารย์ประสาทพวกนครธมนครวัดเนี่ยมันพวกนี้มันต้องเป็นหินศิลาแรงที่แข็งมันต้องใช้เหล็กในการสกัดถูกไหมครับตอบคำถามคือว่าแสดงว่าอารยธรรมของในเขมรเนี่ยเขาต้องมีเหล็กแร่เหล็กที่มันเด่นกว่าของเราซึ่งของเราเรียกว่าต่างๆคือเหล็กน้ำพีที่จริงๆแล้วมันเหล็กในมุมมองของนักโลหะเขาบอกว่าเหล็กไม่ได้คุณภาพดีเหมือนเหล็กเขมรตรงนี้มีความเห็นยังไงครับอาจารย์ก็แต่เดิมความรู้เรื่องแร่ธาตุของกัมพูชาเนี่ยเราไม่ค่อยรู้เราก็อยู่ว่าเฮ้ยเขามาบ้านเราทำแร่ธาตุเนาะเพราะว่าอะไรเขาแค่บูรณะปราสาทก็เหนื่อยแล้วครับจนตอนนี้เนี่ยปราสาทเริ่มบูรณะเสร็จแล้วเริ่มมีนักวรรณคดีนักธรณีวิทยานักแร่อะไรพวกนี้ศึกษาเยอะขึ้นและพบแหล่งแร่เหล็กเขตตะวันออกของเสียวเรียบประมาณ100กิโลชื่อปราสาทรีเซิร์ชได้เลยนะครับพระขันกำปงสวายนะครับมีภูเขาอยู่ใกล้ๆชื่อพนมเด็กซึ่งแปลว่าเหล็กเขาเหล็กอยู่ใกล้ๆแล้วเขมรไปสร้างปราสาทหลังนี้ซึ่งใหญ่ประมาณปราสาทไวยนศูนย์กลางของนครธมอยู่ปราสาทอันนี้สร้างหลายรัชกาลด้วยก็แสดงว่าไปคุมแหล่งแร่เหล็กโดยเขาศึกษาแล้วพบว่าคนที่จัดการพวกนี้คือชาวกุยหรือสวยที่ทำเหล็กแต่นี่เป็นแค่ข้อมูลที่ประมาณ15ปีที่ผ่านมาเองครับเดี๋ยวเขาจะพบเยอะขึ้นเรื่อยๆงั้นแต่เดิมเลยถ้าหนังสือเก่าๆทุกอย่างมาจากบ้านเราแรงปราสาทในบ้านเราทีนี้เขามีเริ่มขึ้นแหละทีนี้ในบ้านเราก็มีแต่ถามว่าทำไมเราไม่สร้างปราสาทผมว่าไม่เกี่ยวกับเหล็กศิลาแรงจริงๆแล้วเป็นดินเหนียวนะฮะศิลาแรงต่างจากหินทรายต้องใช้เหล็กสกัดแต่ศิลาแรงเป็นดินเหนียวจอบเข้าไปปุ๊บพอโดนอากาศแป๊บเดียวจะแข็งงั้นต่างกันแต่แน่นอนมันมีร่องรอยซิลอะไรในนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมบ้านเราไม่ค่อยเจอปราสาทเพราะว่าเราเป็นพุทธหรือเปล่าอันนั้นเขาสร้างให้เทพเจ้าเขาต้องการความคงทนสร้างให้เป็นที่อยู่
สร้างเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าสร้างให้มืดทึบห้ามคนทั่วไปเข้าแต่ของเราเดี๋ยวเราไปเที่ยวเดือนวันนี้แค่นี้ทำก้องอีกเนาะง่ายๆเพราะเราสร้างเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าต่างกันเราแค่จารึกเยธรรมาแต่ขมิ้นฉันเป็นลูกคนนี้ฉันไปลบที่นี่ประเดี๋ยวนะวันนี้ฉันไปลบที่นี่นั้นขมิ้นภาพของเขาคือเอ็มพายครับเอ็มพายแต่ของเราเป็นบุตติสเตต่างกันเลยกำหนดวิธีการก่อสร้างที่แตกต่างกันขอคำถามสุดท้ายโยมอาจารย์ขอข้าวอาตมานะหลักการสร้างบ้านตีแปลงเมืองพวกกำแพงเมืองคูคลองเนี่ยเขามีหลักเขตอย่างไรแล้วเขากำหนดขนาดเป็นอย่างไรแล้วทำไมนักความผมถึงไม่เจอหลักฐานตรงนั้นหมายความว่าเขาสร้างล้อมเมืองหรือเฉพาะกำแพงพระราชวังอะไรเงี้ยครับเจริญพรจริงๆผมมีสไลด์ที่แสดงขนาดของเมืองโพลารีทั้งหมดอยู่ในหนังสือด้วยนะครับท่านผู้ชมก็แต่ละเมืองไม่เท่ากันนะครับนครถมก็ใหญ่ที่สุดซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับกำลังคนหรืออะไรแล้วก็แต่ละเมืองก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคูน้ำสูงทั้งหมดนะครับบางเมืองก็แค่นี้บางเมืองก็มีหลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำไมไม่เหมือนกันเพราะขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่สำคัญงั้นคนสมัยโบราณคนที่เป็นวัฒนธรรมดีคำนึงถึงสภาพแวดล้อมว่าเขาจะจัดการน้ำที่มาจากไหนมากกว่าเพราะเราเป็นเมืองที่อยู่ติดกับน้ำอยุธยาเป็นยังไงแล้วมันบอกว่านี่เองที่ไม่ใช่คิงดอมไม่ใช่เอ็มพายเพราะถ้าเป็นเขมรคุณต้องขุดคูน้ำสีเดียวคุณต้องทำบาลานซ์สิคุณต้องหันไปทิศตะวันออกแต่นี่ไม่เลยต่างคนต่างทำไม่มีการควบคุมทั้งหมดอันนี้อาจจะสื่อถึงตรงนั้นส่วนนครปฐมไม่มีตัวคันดินอันนี้เป็นข้อสงสัยไม่มีจริงๆเลยนะซึ่งนักชาการเชื่อแบบนี้กับโดนเกลื่อนไปหมดแต่ถ้าโดนเกลื่อนไปหมดมันก็มีบ้านถูกไหมครับแต่พอมันไม่มีเลยมันก็อธิบายได้ยากแต่เดิมเนี่ยของเราน่าจะมีแม่น้ำผ่านแล้วก็มันใกล้ทะเลครับดอนใหญ่หอมีแนวถนนเคยได้ยินไหมชื่อถนนขาดเขาบอกว่าเป็นเขื่อนโบราณที่กันน้ำขึ้นนะงั้นพระสมเจดีย์ที่สร้างสูงหน่อยก็คือเป็นเหมือนประภาคารเรือเข้ามาแล้วเห็นจริงๆนะถ้าไปแค่สระกลางจังหวัดที่มันอยู่ไกลโพ้นมากแล้วมองไปที่องค์พระก็ยังเห็นอยู่อย่างนั้นไปแล้วก็ถ้าทัศนวิสัยดีเขาก็เห็นนะครับงั้นแต่เดิมเนี่ยพื้นที่มันชื้นแฉะเขาก็เลยเอาดินที่ขุดคูน้ำกว้างๆเนี่ยไปถมนะซึ่งภาพเนี่ยฮะท่านเห็นไหมฮะขาวๆนี่คือที่ลุ่มนะครับนี่คือคลองขาวๆเนี่ยของที่ถ่ายน้ำงั้นสีดำๆนี่คืออะไรคือดินที่เอาขึ้นไปปกมันเป็นแนวคลองเป็นแบบหมดเลยเพื่อระบายน้ำส่วนพระราชวังตอนนี้ก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานครับไม่เจอเลยมีแต่บันทึกแล้วก็รัชกาลที่6บอกว่าแถวนั้นมีโบสถ์พราหมณ์มีแนวเขตวังท่านก็เลยสร้างสนามจันทร์เพื่อสงวนรักษาเอาไว้แล้วมีหลักฐานทางประวัติบ้านเล็กน้อยเป็นภาพสลักที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ที่เจอในเขตของทับแก้วท่านโยมอาจารย์ช่วยสรุปในฐานะอาจารย์เป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นคนนครปฐมถ้าจะบอกว่าทราวดีเกี่ยวข้องอะไรกับข้อมันผมในแบบที่คนเข้าใจว่าเป็นอักษรของข้อมันผมนะครับช่วยสรุปสั้นให้พอไปจับในรีพอร์ตได้ไหมครับ ผมเคยเขียนสรุปไว้ในตอนเกิดก่อนนะครับตอนที่เกิดข้อพิพาทว่าเราจะต้องย้ายที่พิพิธภัณฑ์ไปอู่ทองผมเลยทำเพลงมาแล้วก็สรุปสั้นๆนะครับผมก็ลืมไปแล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นข้อพิพาทจริงจังนะครับแล้วข้อมันผมมีความสำคัญเนี่ยอย่างที่หนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาทวารวดีนะครับทั้งสมัยรัชกาลที่4และโดยพวกฝรั่งเศสอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนครปฐมเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และสำคัญหลายอย่างขนาดใหญ่พบพระพุทธรูปศิลปกรรมสวยพบธรรมจักรเยอะที่สุดซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับกษัตริย์อันที่สองนำส่วนที่สาม
นครปฐมจึงกลายเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางอำนาจอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เมืองแห่งพุทธศาสนาแต่งอินทราด้วยนะครับเล็กน้อยเมืองแห่งพุทธศาสนานะครับและสุดท้ายนครปฐมเป็นเมืองท่าที่มีหลักฐานของพ่อค้าหรือเรือที่จะเข้ามาติดต่อค้าขายดังนั้นอำนาจศาสนาและเศรษฐกิจทั้งหมดที่มันเอื้อกันนำไปสู่ความสำคัญที่สุดของนครปฐมซึ่งเมืองอื่นอาจจะด้อยในบางจุดครับครับก็ถามนะในวันอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีการไปลงพื้นที่จริงทีนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็ตามจุดๆเนี่ยช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายสักนิดนึงก็จริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้โปรแกรมทั้งหมดนะครับตอนได้รับคำเชิญผมก็ตื่นเหมือนกันมีแบบนี้ด้วยแต่ก็ยินดีนะครับเพราะว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมก็จัดโครงการอบรมมะกุเทศน้อยของอู่ทองก็ผู้อู่ทองเนี่ยเขามีหน่วยงานพิเศษเป็นชื่ออู่ทองนะครับแล้วก็เนี่ยเอาเรื่องประวัติศาสตร์ประเพณีไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเราเด็กๆประถมมัธยมเนี่ยไปเที่ยวอู่ทองเขาก็รู้แต่บ้านเขาบ้านเขาก็คิดเหมือนเราครับมันต้องเก่ามันต้องเป็นจุดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมเป็นคนเหมือนเป็นคนสองที่อ่ะก็ให้เขามาดูบ้านเราบ้านมันใหญ่แค่ไหนเขาใหญ่กว่าเจดีย์เขาเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าบ้านเขาจะหมดความสำคัญนะเช่นเดียวกันถ้าวันนี้อู่ทองสำคัญกว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะหมดความสำคัญนะเพราะทุกอย่างมันต้องเรื่องเหมือนกันเนาะนั้นอันนี้ผมก็หนักใจนิดนึงนะเพราะยังไม่รู้ว่าจะออกกี่โมงอะไรยังไงเดี๋ยวทางนี้คงจัดการนะครับแต่ที่อยากให้ไปดูก็มีเราจะผ่านเส้นนี้นะครับอาจจะแวะวัดธรรมศาลาก่อนนะครับเพราะว่ามีเจดีย์ที่ยังเป็นสภาพดั้งเดิมที่กรมศิลปากรเพิ่งขุดอยู่นะครับตรงนี้แล้วก็เข้ามาเราอาจจะยูเทิร์นมาที่วัดพระประโคนนะก็จะเป็นเจดีย์หลักนะซึ่งมีเรื่องราวบางอย่างให้ดูแล้วก็มีเจดีย์เล็กๆที่เก็บของไว้น่าสนใจแล้วคนไม่ค่อยรู้นะครับทั้งของพุทธแล้วก็ของพราหมณ์อยู่ในวัดนะครับและถ้ารถเราไม่ใหญ่นะก็จะไปดูจุลประโคนที่บอกว่าสำคัญที่สุดการรถบัส2ชั้นเดี๋ยวผมประเมินอีกทีเพราะว่าทางเข้าบางทีรถเขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนได้อย่างถือมาจอตรงนี้เดินก็ลำบากอยู่ครับจากถนนใหญ่น่าจะ200เมตรอาจารย์ครับถ้าเราผมไม่แน่ใจผมมาเคยเรียนเทคนิคผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราลงไปจอดเอาลงไปจอดในเทคนิคแล้วเดินทะลุไปได้ไหมเพราะว่าตอนที่ผมเรียนเทคนิคครับผมก็เคยเดินไปถึงเจดีย์นั้นจับเลยคิดว่าไปได้ก่อนไปกันครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตรงนี้ก็ถ้าไม่กลับตรงนี้ก็มาอยู่เทินอาจจะไกลหน่อยนะครับไกลหน่อยแล้วก็ไปที่พระปฐมเจดีย์เคยเข้าพิคันบทองค์พระไหมครับไม่เคยครับบางท่านอาจจะเคยบางท่านไม่เคยนะผมจะให้ไปดูตรงนั้นก่อนเนื่องจากว่าการเข้าพิคันข้างล่างที่เป็นของกรมศิลปากรที่มีธรรมจักรีจะต้องทำเรื่องอนุมัติยกเว้นทุกคนฟ้องใจที่ผมอยากให้เป็นอย่างนั้นคือเสียค่าเข้าชมตอนค่าเข้าชมติดปรับปรุงแล้วเหรอครับติดปรับปรุงนักศึกษาวรุณที่ผมเรียนปฐมด้วยกันเป็นหัวหน้าอยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็ดูข้างบนแล้วก็มีอีกหลายจุดที่ผมพาไปดูได้เผื่อจะเป็นอีกแรงหนึ่งในการอนุรักษ์เหมือนถ้ามีอะไรก็แต่มันจอดรถยากแถววัดพระเมรุจะไหนแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เดี๋ยวผมอยากไปดูแล้วผมยังไม่ไปดูคือวัดข้างงามที่ฝั่งตรงข้ามเป็นทางรถไฟแล้วก็ที่ขายข้าวหลามอร่อยนะครับเขากำลังบูรณะอยู่แต่ว่าน่าจะจอดรถยากก็หลักๆก็ธรรมศาลาพระประโคนแล้วก็พระประถมเหมือนการเตรียมอาจจะอ่านมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไปช่วยกันถกไปช่วยกันคิดมากกว่าเพราะคำถามที่ผมได้ก็บางทีผมก็ตอบไม่ได้ทั้งหมดก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ไปค้นคว้าต่อผมทำไม่ไหวก็จะมีลูกศิษย์ที่ช่วยทำต่อเพราะว่ามันไม่จบครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับวันนี้ต้องเลิกเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการคุยกันเรื่องที่จะไปอาทิตย์หน้า1ประเด็นแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์
ประจำหลักสูตรจะขอพบปอโทรุ่น3นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากแผนงานกันที่จะพรีเซนต์หรือนำเสนอผลงานนะครับวันนี้คุยกันเดี๋ยวรออาจารย์โยตักสักครู่นะครับขอมากของเปิดโปรไฟล์ด้วยสำหรับสไลด์ของผู้อาจารย์เดี๋ยวเราไปโหลดเอาใน